เจริญสุขสาธุชนผู้ที่ติดตามรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือทางคลื่นวิทยุ FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และทางสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและสืบสารปณิธานต่อโดยหลวงพ่อพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุขสุขปัญโยกราบนมัสการหลวงพ่อครับท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่เกาะผาสุขจังหวัดจันทบุรีนะฮะมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระสันเพชรอัครปัญโยผู้ดําเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามกับเจ้าหน้าที่ก็ได้ที่เบอร์024961160 024961160และสำหรับในช่วงแรกของรายการในวันนี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมอาตมาก็มีโอกาสได้มาพูดหรือได้มาปรารภในที่นี้โอ้วันนี้พอดีว่านัดกับหลวงพ่อสามารถไม่อยู่ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาบางทีก็ไม่ค่อยว่างวันนี้ก็พอดีเดินทางจะไปสุพรรณพอดีก็ให้มานี่ก่อนก็เลยจะมาพูดก็ให้พูดอะไรก็จะพูดเล็กๆน้อยๆเท่าที่ว่าเท่าที่จะพูดได้ก็คนเราก็รู้กันอยู่ก็ต้องหาที่พึ่งทางใจเพราะทางกายนี่เราก็มีอยู่แล้วมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติก็เป็นที่พึ่งแล้วแต่ทีนี้ทางใจเราถ้ามันไม่มีที่พึ่งเราก็ใจเราก็จะไปทั่วทีนี้ถ้าเรามีที่พึ่งมีที่ระลึกมันก็จะทำให้เรานี้มีสติทำให้เรานี้ได้สติเพราะฉะนั้นที่จะมีสติได้มันก็ต้องฝึกหัดทำสติให้รู้ตัวสติทำสัมปทานยะให้รู้ตัวเมื่อมีสติแล้วเนี่ยเราทำอะไรเราก็จะได้รู้ตัวเราก็จะได้ไม่พลั้งจะได้ไม่เผลอจะได้ไม่ขาดสติคนเราที่ทำอะไรที่พลาดพลั้งไปบางทีก็ขาดสติก็จึงว่าคนเราจึงได้ให้มีสิ้นกันให้มีสิ้นเป็นที่พึ่งจะพูดก็จะได้รู้ว่าจะทำอะไรก็จะได้รู้ตัวจะพูดก็จะได้รู้ตัวว่าอยู่ในทำนองคลองธรรมไหมอยู่ในสิ้นไหมถ้ามีสิ้นเนี่ยมันก็เหมือนคนเรามีบ้านอยู่หรือว่าเหมือนบ้านมีรั้วล้อมอะไรผ่านเข้ามาก็จะได้เข้าทางช่องประตูหรือช่องที่เราเปิดไว้เราก็จะได้รู้เราก็จะได้เห็นทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีสิ้นก็เหมือนคนที่ไม่มีรั้วล้อมหรือไม่มีหรือบ้านไม่มีประตูไม่มีรั้วเนี่ยอย่าเข้าทางในมาแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวเข้าได้รอบด้านเพราะฉะนั้นแล้วเราที่ยังมีสติดีอยู่ยังมีสติปัญญาดีอยู่เราก็ควรจะฝึกหัดหรือว่าตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่มีสิ้นเราก็หัดให้มีสิ้นหรือว่าเรายังไม่เคยเราก็ต้องฝึกต้องหัดถ้ามีสิ้นแล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติทางใจมันก็ดีขึ้นทีนี้ถ้าเราไม่มีสิ้นมันก็ไม่มีหลักเพราะสิ่งนี้เป็นเบื้องต้น
เป็นฐานเป็นที่ตั้งของเป็นฐานของสมาธิถ้าไม่มีสิ้นเนี่ยสมาธิมันก็ถึงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้ามีสิ้นเนี่ยเอาไว้ให้เราเป็นที่เป็นที่ระลึกหรือทำอะไรก็จะได้รู้ตัวคนเราก็พลาดพลั้งก็พลาดตรงกายวาจาเหล่านี้เนี่ยทีนี้ถ้าเรามีสิ้นแล้ว วาจาเราจะพูดอะไรนี่มันก็รู้แล้วถ้าพูดแบบนี้มันผิดเราก็พยายามไม่พูดหรือจะทำอะไรเรารู้แล้วว่าถ้าทำแบบนี้มันไม่ดีมันผิดเราก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องพยายามมาฝึกไว้มาหัดไว้ถ้าเราไม่ทำเราจะไปคิดเอานึกอยากทำตอนที่เราทำไม่ได้หรือมาวัดไม่ได้หรือว่าประพฤติปฏิบัติไม่ได้ไปถึงตอนนั้น เดี๋ยวเราจะมาเสียดายทีล่างเราก็ทำไม่ได้แล้วเราก็เหมือนว่าเราเกิดมาถ้าเราไม่มีสิ้นเราไม่ทำเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนว่าเราเกิดมาแล้วก็เหมือนว่าเกิดมามือเปล่าเราไม่ได้อะไรไปเลยทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้จักเนี่ย ให้ทานก็ดีรู้จักรักษาศีลก็ดีรู้จักทำใจทำสมาธิถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันสบายใจมันคนมีทรัพย์มันคนมีสมบัติจะไปอยู่ที่ไหนมันก็อุ่นใจเหมือนว่าเราไปไหนเนี่ยเรามีเงินในกระเป๋าเราเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนเราก็ถึงเราจะลำบากก็ไม่ลำบากมากเราจะไปนอนที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหน เราก็จะได้ไปอยู่ที่ดีๆได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราออกจากบ้านไปเนี่ยถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยนะเราจะไปพักตรงไหนจะไปพักที่ดีๆก็พักไม่ได้เพราะเราไม่มีปัจจัยไม่มีเงินเป็นค่าเช่าเป็นค่าที่อยู่เขาหรือจะกินจะอยู่ก็ลำบากเพราะอะไรเพราะเรา เพราะเราไม่ได้สร้างไว้มันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวทำตอนนี้แหละตอนที่เรายังมีสติดีปัญญาดีรู้ว่าตอนที่เรายังดีๆเนี่ยเราสร้างได้ถ้าไปให้ร่างกายเราสุดโทรมแล้วรู้ว่าใจเราสุดโทรมแล้วมันก็จะลำบากครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดราชบุรีครับโยมเตือนใจครับเจริญสุขเจริญโยม อ๋อนมัสการค่ะหลวงพ่อจ้าแล้วเจริญพรจ้ะจะถามเรื่องว่าที่สำนักของหลวงพ่อหรือที่วัดหลวงพ่อพาสุขเนี่ยค่ะรับคนบวชชีอยู่ที่วัดไหมคะบวชชีแบบโกนหัวค่ะไม่ใช่บวชเนกขัมมะค่ะทำไปทำวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าไม่รับคะ แทบทั้งในโยมที่ใหม่หรือที่เก่าครับอ๋อที่จันทร์เนี่ยครับที่จันทร์ยังไม่มีที่อยู่พอโยมถ้าหากว่าไปอยู่สัก3 วัน 7 วันอย่างเงี้ยพอมีจ้ะอ๋อแล้วที่ใหม่อยู่ที่ไหนครับท่านอ๋อที่ใหม่เนี่ยอยู่ที่สุพรรณจ้ะจากที่นั่นก็เพิ่งจะเริ่มสร้างใหม่โยมเพราะว่าพอดีโยมพ่อเขาโยมพ่อแกถวายที่ให้ 10 ไร่อาตมาก็เลยทําเป็นที่พักส่งเป็นที่ภาวนาไม่ได้สร้างวัดละทําเป็นที่ภาวนาอยู่เป็นที่พักส่งอยู่อ๋อไม่ใช่ไม่มีที่ใช่ไหมคะใช่ยังไม่มีแต่ก็มีโยมก็ไปทื่อสิ้นแบบ3 วัน 7 วันอย่างเงี้ยมีจ้ะเราก็อยู่กันได้สุพรรณนี่ชื่ออะไรอะคะวัดอะไรก็ดูทางทีวีเหมือนกันนะคะจะลืมค่ะจ้าบุญสำริดจ้ะโยมเลยอำเภอหนองยาไซไปประมาณสัก 7 โหลได้อ๋อที่กำลังสร้างศาลาอยู่หรือเปล่าจ้าจ้ากำลังสร้างศาลาอยู่จ้ะอ๋อจ้าคือว่าที่ถามหลวงพ่ออย่างนี้เพราะว่าส่วนมากแล้วตามวัดเขาจะให้ทำวิปัสสนาแค่7 วันหรือ3 วันคือยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะค่ะจ้าคือเป็นคนมีค่อนข้างจะสมองทุบนิดนึงเรื่องอย่างนี้คือต้องคิดว่าถ้าให้มันเข้าถึงก็คงจะใช้เวลานานอยู่อะค่ะจ้าเราก็ต้องอาศัยไปบ่อยๆโยม
ก็อาศัยฟังทางทีวีค่ะหลวงพ่อจะเอาก็ดีที่จริงก็ถ้าเรารู้พื้นฐานแล้วเนี่ยนะโยมเราอยู่บ้านเราก็ทําได้โยมเอาบ้านเราเนี่ยทําเป็นวัดเป็นที่ปฏิบัติได้สักมุมใดมุมหนึ่งจะเอาไว้ฝึกหัด ถ้าเราจะรอไปทําที่วัดบางทีเราไปอยู่มากๆไปเจอคนมากๆบางทีเราก็จะทําไม่ได้ก็มีบางทีก็ทําให้เราไม่สงบได้ทีนี้ถ้าที่บ้านเราสงบเราก็ที่บ้านเราเนี่ยทําได้แต่เราให้รู้คนทางให้รู้พื้นฐานก่อนแล้วเราก็ทําที่บ้านเราได้ชอบมันชอบรู้นะคะคือทำค่ะก็ดูทีแล้วก็ทําตามแล้วก็มันก็จะไปทางอื่นซะมากกว่าทางคือชีวิตอาชีพครอบครัวการทํามาหากินซะมากกว่าคือได้ทําก็ช่วงที่มานั่งในห้องนอนแล้วก็ฟังพระอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างขัดตอนนี้ค่ะแล้วก็นั่งทําก็ได้นิดๆหน่อยๆมันไม่ได้อย่างที่ว่าแบบยังไงอ่ะคือมันไม่เข้าถึงธรรมะโดยตรงคือว่าเรามีจิตที่อยากจะทําแต่ด้วยภาระหน้าที่อ่ะค่ะ คือว่าเลิกอีโยมแม่โยมแม่สั่งไว้ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตคือแม่ของดิฉันนะคะเป็นแม่ชีค่ะท่านบวชมา4-50 ปีแต่ท่านเสียไปแล้วท่านสั่งเอาว่าท่านเห็นว่าชีวิตเรามันวุ่นวายท่านสั่งให้ไปบวชชีคำสุดท้ายพออยู่3 วันท่านก็เสียคือเราอยากจะทําแบบว่า1ทําตามที่แม่สั่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคิดว่าน่าจะเห็นธรรมะได้แล้วเพราะวัยเรามันก็ คือฟังธรรมะแล้วเข้าใจอะค่ะแต่ว่ามันยังไม่เข้าใจแบบเข้าถึงเข้าแบบเข้าถึงธรรมะเข้าถึงในทุกสิ่งทุกอย่างคําสอนของพระพุทธองค์ยังสงบไม่พอจะมันยังสงบไม่พอพอสติเรายังไม่ติดต่อกันนั้นสมาธิก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้เพราะทีนี้ถ้าเราไปอยู่วัดที่มันสงบเงียบๆมันก็จะทําให้เราเนี่ยทําได้เพราะว่าอยู่วัดนี่มันก็ดีอย่างเพราะว่า เพราะทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราไงอยู่บ้านอาตมาก็เข้าใจไอ้โน่นก็ของเราไอ้นี่ของเรามันต้องทําหมดทุกอย่างมันเห็นแหละมันก็อดไม่ได้จ้ะมันปล่อยวางไม่ได้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีที่ที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องเอาที่บ้านนั่นแหละก่อนได้มั่งไม่ได้มั่งเราก็ต้องฝึกไปก่อนโยมถ้ามีที่ไปหรือมีที่ปฏิบัติเราก็จึงค่อยไปจึงค่อยไปอยู่ ถ้าเราไปอยู่ที่อ่าค่ะเอางั้นมีปัญหาถามถ้าคุณท่านก็ก็จะทําตามนะคะคือว่าพยายามจะทําตามในช่วงเวลาจังหวะว่างแต่วันไหนถ้าไม่ได้ฟังพระมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งอะค่ะอันนี้เราก็เริ่มจะเข้าสู่ทางนี้แล้วนะคะใช่ไหมคะจ้าใช่แต่บางทีบางวันฟังแล้วเหมือนปัญหาตอบอย่างเมื่อวานสื่อเนี้ยเมื่อวานฟังแล้วเหมือนจะ เหมือนจะให้หลวงพ่อท่านเป็นแบบตอบคําถามในการผู้ฝันฟังแล้วมันก็บางทีก็รู้สึกหงุดหงิดแต่ว่าเออนะช่างของเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยค่ะหลวงพ่อสาบองค์หลวงอ๋อจ้ะโยป่าไปเลยครับครับวางไปแล้วครับหลวงพ่อครับสายวางไปแล้วกลับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับ เพราะการทําใจเนี่ยมันถ้าไปทําที่วัดเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นที่สําหรับปฏิบัติหรือว่าที่สําหรับทําใจให้สงบเพราะว่าไม่เหมือนที่บ้านแต่ทีนี้ว่าถ้าเรารู้จักแล้วเนี่ยนะเราทําที่บ้านถ้าที่เรามีเราทําที่บ้านก็ได้เพราะเรายังไปวัดไม่ได้ แต่ถ้าเราไปวัดได้เราก็ไปทําที่วัดมันก็จะได้เป็นอิสระกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรอให้มีที่เหมาะก่อนเลยจึงได้ทําหรือให้มีที่อยู่ที่ดีก่อนเลยจึงได้ทําบางทีเราก็ไปถึงพอเราไปเจอที่บางทีเราก็ใส่เสร็จแล้วไม่เหมือนว่าเราทําสํารองไว้ก่อนพอ พอมีที่ปุ๊บเราก็จะได้ไปอยู่เลยจะได้ไปปฏิบัติเลยมันก็ดีกว่าครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุดรธานีครับเจริญสุขใจโยมครับนมัสการหลวงพ่อผาสุขครับแล้วก็หลวงจ้าเจริญพรใจโยมครับอาจารย์ว่าไงจ้ะคือผมศึกษาธรรมะอยู่ที่นี่ผมมัน
ยังไม่กระแจ้งยังไม่กระจ่างแจ้งนะครับใน รู้สึกจะเป็นในโพชฌงค์7มันมีคำหนึ่งคำว่าวิมังสาแล้วก็ต่อกันเลยนะครับสมาธิประธานสังขารช่วยหลวงพ่อช่วยอธิบายวิมังสาให้ผมฟังแล้วก็สมาธิแล้วก็ประธานแล้วก็สังขารมันจะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับเนี่ยวิมังสาสมาธิประธานสังขารมันอยู่คนละหมวดกันโยมนะครับท่านใช่มันอยู่คนละหมวดกันวิมังสานี่หมายของว่าพวกเนื้อหนังหรือเปล่าจ๊ะเอาไม่ใช่โยมเดี๋ยวกราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับวิมังสาในโพชฌงค์7นะครับพระวิมังสามันจะมี4คำครับวิมังสาสมาธิประธานสังขารแยกกันโยมแยกกันแยกกันเนาะครับแยกกันมันไม่ได้รวมกันนะแล้วก็มันก็มีจิตสมาธิประธานสังขารแล้วก็มีวิริยะสมาธิประธานสังขารฉันท่าเนี่ยหมายความว่าคือการให้ใช่ไหมครับฉันท่าคือพอใจจ้ะฉันท่าครับก็เดี๋ยวฟังหลวงพ่อตอบทางทีวีก็ได้นะเพราะว่าในช่วงนี้ก็จะสาธุจะโมทนากับคำถามด้วยนะกราบนิมนต์หลวงพ่ออธิบายเกี่ยวกับวิมังสาสัมโพชฌงค์ครับแล้วก็สมาธิสัมโพชฌงค์ในอริยในโพชฌงค์7ประการครับครับก็ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือตัวปฏิบัตินั่นเองครับรู้จักว่าสัมโพชฌงค์ก็หมายถึงว่ารู้จักทําใจปล่อยวางรู้จักทําใจให้สงบมันเองประธานก็หมายถึงว่าความเป็นใหญ่ครับความเป็นใหญ่ความระลึกว่ารู้ตัวอยู่เสมอก็คือว่าความเป็นใหญ่นั่นแหละเพราะฉะนั้นโพชฌงค์นี่ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยถ้าใช้ดีโยมปฏิบัติแล้วเดี๋ยวโยมจะเข้าใจเองไอ้เราตอบบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจทีนี้ของวันนี้บางทีเราต้องมาปฏิบัติด้วยมันจึงจะเข้าใจก็สมาธิก็หมายถึงรู้จักทำใจให้สงบทำใจให้อยู่กับตัวหรืออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเมื่อมันสงบแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเดินนั่งมังสะอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ของเราคือถ้าพูดกันง่ายๆก็ให้รู้จักปล่อยวางทุกอย่างนั่นเองให้รู้จักปล่อยวางอารมณ์นั่นเองทีนี้ถ้าเราวางไม่ได้มันก็จะไปเรื่อยหรือถ้าสรุปอีกทีก็รู้จักทำใจให้สงบทำใจปล่อยวางให้เป็นให้สงบให้เป็นเมื่อใจสงบแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเข้าใจทีนี้ถ้าใจไม่สงบเนี่ยมันก็ยังคิดอะไรมันก็ไม่เข้าใจหรอกมันก็จะไปเรื่อยมันก็ชงไม่ได้สักทีนึงใจมันเคยจะไปอื่นจิตมันไม่รวมตัวนะแต่ถ้าจิตมันรวมตัวได้หรือว่ามันสงบได้มันก็นั่นแหละก็จึงจะเป็นโพชฌงค์7ได้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือว่าเป็นการปฏิบัตินั่นเองโยมให้โยมทำใจให้สงบได้หรือว่าโยมรู้จักปล่อยวางได้หรือทำใจสงบได้แล้วได้โยมจะเข้าใจเองให้โยมก็ปฏิบัติก็แล้วกันครับก็จะไล่ไปตามลำดับธรรมนะครับสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไปตามลำดับนะครับหลวงพ่ออุเบกขาก็หมายถึงรู้จักวางเฉยครับเพราะทุกอย่างเมื่อพิจารณาตกแล้วก็ก็นั่นแหละเราก็อุเบกขารู้จักวางเฉยพอทุกอย่างก็มารวมเมื่อพอวางเฉยแล้วมันก็จบเราก็มาจบตรงนั้นทีนี้ถ้าแรงเรายังอุเบกขาไม่ได้มันก็ยังไปเรื่อยครับก็กลับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายธรรมต่อครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ให้ไม่ประมาทกันละกันเนาะไม่ประมาทกันละกันครับจากมาถ้าหากว่าเรารู้ว่าใจเรานี่ยังไม่สงบเลยรู้จากว่าเรายังไม่มีสิ้นยังรู้ว่าเรายังไม่ได้ทำใจเลยเนี่ย
เพราะคนเราเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าไม่ให้ประมาทเพราะคนเราเนี่ยจะป่วยเมื่อไรหรือว่าจะตายเมื่อไรเนี่ยเราก็ไม่แน่นอนเมื่อเรารู้ตัวเราก็รู้กันอยู่แล้วทุกคนนี่ก็รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทุกคนก็รู้อยู่แต่ทีนี้เรายังไม่มาเตรียมตัวเรายังไม่ได้มาประพฤติมาปฏิบัติพระเท่าก็เรานี่ยังประมาทอยู่ว่ายังไม่เตรียมตัวยังประมาทอยู่คนเราเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยโอ้จะดิ้นรนมากจะมีเวทนามากจะมีความกระสับกระส่ายมากเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวไว้พอจะไปกันจริงๆก็ต้องห่วงโน่นห่วงนี่เพราะจิตเราเนี่ยมันที่มันอยู่ได้เนี่ยมันอาศัยรูปลักษณะเป็นที่ตั้งทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่ทีนี้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วรู้จักละวางได้เนี่ยมันก็จะทำให้ใจของเรานี้ให้มันสงบได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีอีกสายหนึ่งที่โทรเข้ามานะครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์โยมพาครับเจริญสุขเจโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์หลวงพ่อพระสุขด้วยค่ะใช่เจริญพรจ้ะกำลังดูทีวีอยู่ปกติแล้วจะเป็นประจำมากๆถึงไม่ได้นั่งฟังก็จะเปิดอย่างนี้ส่วนมากทั้งกลางวันกลางคืนก็ฉันมีเรื่องกังขานิดนึงอยากถามพระอาจารย์ฉันจะฟังทางทีวีดิฉันจะถามพระอาจารย์ก่อนนะคะจ้าค่ะช่วงนี้ดิฉันอย่างหน้านี้ไม่ได้อยู่พรรษาแต่ว่าพอออกมาแล้วดิฉันก็ถือศีลอุโบสถเหมือนเดิมเหมือนอยู่ที่วัดแต่ดิฉันไม่ได้อยู่ที่วัดแต่พอวันพระดิฉันไปนี่จะไปเปล่งวาจากับศีล8นี่แต่ดิฉันไม่ได้อยู่ที่วัดเนี่ยมันจะมีโทษอะไรหรือเปล่าคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้หน้านี้มันเป็นหน้าทำนาทำอะไรก็จะมีการมีเหตุผลที่บอกว่ามันยังทิ้งไม่ได้คือวันพระก็ยังต้องอยู่ก่อนแต่ถ้าเข้าพรรษาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไหลไปเองคืออยู่ได้1วัน1คืนแต่พอออกมาแล้วดิฉันก็ยังจะอยากจะทำศีล8อยู่เหมือนเดิมก็คือมีร้านขายของแต่วันพระก็จะไม่ขายของมึนเมาก็พยายามพูดน้อยแล้วก็สวดมนต์ภาวนาเดินจงกรมบ้างแล้วก็กลางวันก็จะยืดเยื้อการพูดยาฟังเพลงฟังอะไรก็แล้วแต่ก็จะทางนี้ทีนี้ไปวัดก็ไปเปล่งวาจากับเขาศีล8นี้ดิฉันทำอย่างนี้มันจะผิดไหมที่ไม่ได้อยู่ที่วัดเพราะว่าเพื่อนๆบอกอ้าวแม่เปล่งวาจาทำไมแม่ไม่ได้อยู่วัดอันนี้ดิฉันก็เลยมีกังขาว่าจะถามหลวงพ่อสักนิดนึงดิฉันจะฟังทางทีวีนะคะหลวงพ่อคะนมัสการลาคำจ้าจ้าเจริญพรจ้าในขณะได้จ่าที่ถามจ้ากลับมาหมดหลวงพ่อครับในข้อแรกที่โยมถามว่าอยู่บ้านรักษาศีล8ไม่ได้อยู่วัดจะมีโทษอะไรไหมครับอ๋อไม่มีโทษหรอกดีซะอีกนี่เพราะคนเราพอถือเป็นนักข้าวนะเขาเคยไปถืออยู่ที่วัดพอมาที่บ้านก็ถือได้เพราะว่าถ้าหากว่าใจเราถึงว่าเราทำเป็นกิจวัตรเนี่ยนะมันก็มันจะเคยอ่ะมาบ้านก็ยังมีศีล8อยู่ครับไม่ใช่ว่ามีอยู่ที่วัดที่วัดเราก็ถือศีล8พอกลับมาบ้านเลยไม่มีเลยครับอันนี้มีที่วัดก็มีที่บ้านก็มีก็เป็นกุศลอย่างยิ่งดีมากเลยละพอเราก็เหมือนว่าเราถือแล้วก็เหมือนว่าเราถือเป็นนิสัยอะเราได้นิสัยมาเนี่ยพอได้นิสัยมาแล้วมาบ้านเราก็ยังมีสิ่งอยู่แต่ก็ดีถึงเราจะทำอะไรอยู่มันก็ถ้ามีสิ่งอยู่เนี่ยทำอะไรก็ถ้ารู้ว่าอันโน้นผิดอันนี้ผิดมันก็ทำให้เรานี้ได้สติเท่ากับเรานี้มีสติไปด้วยทำสติไปด้วยคนที่ไม่ได้ถือสิ้นเนี่ยมันเลยบางทีทำอะไรเขาไม่ได้คิดถึงสติหรอกครับเขานึกจะทำอะไรเขาก็ทำนึกจะพูดอะไรก็พูดหรือจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรเขาก็ไม่ได้ระลึกถึงอะไรทีนี้ถ้าคนมีสิ้นเนี่ยเขาจะรู้ตัวอยู่เสมอพอรู้ว่าอะไรมันชักมันหยาบรู้ว่ามันจะผิดสิ้นเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยเขาก็จะไม่ทำเขาก็
มีสติยับยั้งได้เพราะฉะนั้นเพราะมีน้อยคนที่ว่าไปวัดแล้วถือศีลอุโบสถแล้วก็กลับมาบ้านก็ยังไม่ได้ถืออีกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้อยจะไม่ค่อยมีแล้วแต่ก็มีแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่ก็มีน้อยหาได้ยากนะครับหายากเพราะฉะนั้นแล้วก็ดีแล้วโยมอนุโมทนาด้วยครับพอที่โยมได้ถือก็อันนี้ก็ตรงกับคำถามที่สองที่โยมได้ถามว่าโยมเขาเปิดร้านขายของนะฮะแล้วก็ในวันพระเนี่ยจะไม่ขายสุราแล้วก็จะสวดมนต์ภาวนาไปแล้วก็มีลูกหลานถามว่าไม่เปล่งวาจาตอนที่อยู่ที่วัดเหมือนตอนที่อยู่ที่บ้านนะฮะอยู่ที่บ้านเปล่งวาจาเกี่ยวกับการสมาทานนะฮะลูกหลานสงสัยว่าต้องไปสมาทานที่วัดนะฮะอ๋อการที่เราสมาทานสิ้นนี้เราอยู่ที่บ้านเราก็เปล่งวาจาเราสมาทานได้ครับบางคนก็ไม่ได้มาวัดเขาจะมาวัดเขามีธุระเยอะบางทีก็ห่วงโน้นห่วงนี่ก็บางคนก็ทิ้งบ้านไม่ได้บางทีอยู่บ้านก็เลยถือศีลแปดอยู่ที่บ้านแต่ว่าสมาทานตอนหน้าบางทีก็ตอนหน้าพระบูชาถึงกับพระพุทธรูปเล็กๆหรือว่าที่บ้านเขาก็สมาทานเปล่งวาจาสมาทานตรงนั้นก็ได้แต่ว่าศีลนี่คือว่าเราขึ้นอยู่กับเราตั้งใจเราตั้งใจว่าจะถือว่าสิ่งนี้ตั้งใจทำจะไม่ให้ขาดมันก็เป็นสิ้นแล้วทีนี้ถ้าเราสมาทานก็หมายถึงว่าตอกย้ำเพื่อความมั่นใจว่าเราจะไม่ทำเราจะไม่ผิดมันก็เป็นสิ้นก็ทำให้มั่นคงขึ้นอีกครับก็เหมือนว่าเอาเชือกมัดแล้วก็กลัวว่าจะหลุดแล้วตะปูตอกเข้าไปอีกก็แน่นขึ้นไปอีกครับมันก็ทำให้เรานี่มั่นคงขึ้นทำให้เรานี่ไม่หลุดง่ายไม่ขาดง่ายอันนี้ก็จะตรงกับบารมีที่มหาโพธิสัตว์ได้สมาทานศีลในชาติที่สร้างความเพียรที่ชาติเกิดเป็นพระมหาชนกใช่ไหมครับที่บ้วนน้ำลายบ้วนน้ำเค็มแล้วก็สมาทานอุโบสถสตศีลจากนั้นก็ไหว้ด้วยวิริยะบารมีไหว้คำไหว้ไป7วัน7คืนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะหมายถึงว่าไม่ต้องทำที่วัดก็ได้สามารถทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็เกิดบารมีตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายเหมือนว่าบันทึกสัญญานะครับเราได้ทำสัญญาไว้ว่าเราจะไม่ผิดข้อนี้ครับได้ทำสัญญาไว้เนี้ยแต่เราก็ความมั่นใจนั่นเองทีนี้เราทำแล้วมันก็เกิดความสุขถ้าเราทำไปได้ชนะเราชนะไปได้มันก็เกิดความสุขบางคนมีสิ้นวันนึงนี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับคนจะถือสิ้นสักวันนึงเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ง่ายบางทีชาวบ้านนี่ไปบอกให้ถือศีล5สักวันนี่โอ้โหบางทีบางคนนี่ปนแล้วครับแล้วนี่เราสมาทานศีล8นี่มันก็ใหญ่เข้าไปอีกอ่ะมันก็ยากขึ้นไปอีกแต่คนทำได้ก็ถือว่าเขาก็ใหญ่พอเขาจึงได้ถือได้ถ้าใหญ่ไม่พอก็ถือไม่ได้เพราะว่าจิตใจต้องเด็ดต้องเด็ดเดียวต้องมั่นคงถ้าไม่งั้นเราก็เอาศีลไว้ไม่ได้เอาคำสอนไว้ไม่ได้ครับคนถือศีลก็เป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะครับมีสติมีปัญญาในการยับยั้งชั่งใจตัวเองแล้วก็มีปัญญาในการเห็นคุณประโยชน์ของการรักษาศีลใช่ไหมครับใช่ครับคล้ายๆเป็นคนใจแข็งครับถ้าคนใจแข็งเนี่ยนะถือศีล5ได้ถือศีล8ได้คนที่ถือศีลไม่ได้มันก็เรียกว่าคนใจอ่อนครับพอเขาว่าแล้วก็ว่าตอบเงี้ยเขาเรียกว่าคนอ่อนแอครับเขาเรียกว่าคนใจอ่อนแต่ถ้าคนที่ถ้าเขาว่าหรือว่าเขาชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแต่เราไม่ไปทำได้เนี่ยเขาเรียกว่าคนใจแข็งครับเขาเรียกว่าคนใจแข็งคนมีพลังอ่ะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับโยมพรครับเจริญสุขจะโยมครับผมหลวงพ่อครับใช่เจริญพรจ้ะครับกรณีที่ว่าโยมนี่ไปเข้าวัดนะครับสวดมนต์ทุกวันพระจ้าแล้วเขาออกมาอยู่ข้างนอกนี่เขาแบบเล่นการพนันอย่างเงี้ยครับหมายความว่าไงครับผมอยากทราบโยมช่วยเพิ่มเสียงหน่อยเนาะเสียงจะอาจจะเบาไปหน่อยครับครับจ้าได้ยินไหมครับจ้าช่วยถามอีกทีนะครับผมกรณีที่โยมเขา
เข้าวัดไปสวดมนต์ทุกวันนะครับทุกวันทุกวันพระครับแล้วทีนี้พอเขาออกมาอยู่ข้างนอกเขาเล่นการพนันมีหมายความว่ายังไงครับอ๋อโยมไอ้ตอนศีลไหมครับหรือยังไงจะไอ้ตอนที่อยู่ในวัดน่ะโยมได้โยมถืออยู่ที่วัดก็โยมได้เฉพาะในวัดแต่ถ้าโยมออกมาโยมไม่ได้ถือสิ้นโยมมาเล่นการพนันมันก็ไปในทางอบายมุขอ่ะโยมก็ไม่ได้จ้ะครับมันได้สำหรับที่อยู่ในวัดแต่ออกมาข้างนอกแล้วไม่ได้ก็ทำเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อนั้นนะครับบุญบารมีครับถ้าเขาอยู่นอกเขาไม่ถือสิ้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับจะแต่เขาไม่ได้ถือสิ้นนี่โยมเขาเล่นเพราะเขาไม่ได้ถือสิ้นนะมันก็ไม่มีสิ้นที่อย่าขาดนะเพราะสิ้นไม่มีมันจะไปขาดตรงไหนถ้าว่าโยมถือแล้วแล้วโยมไปเล่นอย่างเงี้ยมันก็ขาดจ้าครับผมทีนี้ขอบคุณมากครับจ้าทีนี้ถ้าเราถือได้มันทั้งอยู่ในวัดเราก็ถือได้มาออกมาข้างนอกเราก็ถือได้ตรงนั้นจะมีอานิสงส์เยอะจะมีอานิสงส์มากจะมีบุญมากบุญมันเกิดอยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่จริงอะอยู่ในวัดนะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งแค่นั้นเองบางทีก็แต่อยู่ที่บ้านที่เราอยู่นานทีนี้มันขาดมันก็ขาดนานไม่มีสิ้นมันก็ไม่มีนานถ้าเกิดเราเป็นอะไรในขณะที่เราไม่มีสิ้นมันก็อาจจะไปในทางที่ไม่ดีแต่ถ้าหากว่าเรามีสิ้นด้วยมันเราเป็นอะไรในขณะที่เรามีสิ้นก็ขณะมีมันก็บุญก็เกิดอยู่แล้วอ่ะบุญก็ต้องพาไปในทางที่ดีก็จะไปพบใหม่ชาติใหม่ก็พบที่ดีชาติที่ดีเพราะเราถือดีอยู่ทีนี้ถ้าเราออกมาข้างนอกแล้วเราไม่มีดีถือเนี้ยก็เหมือนว่าเราไปเหมือนว่าเราจะไปสู้กับเขาอย่างเงี้ยรู้ว่าเราออกไปข้างนอกเนี้ยเรามีสิ่งป้องกันเนี้ยสิ่งที่จะมาทำอันตรายเราแต่เรามีสิ่งป้องกันก็ทำอันตรายเราไม่ได้ทีนี้ถ้าเรามันไม่มีอะไรป้องกันเลยอย่างเช่นว่าเราเดินผ่านบ้านหรือไปในที่ต่างๆถ้าเรามีไม้มีอะไรป้องกันเนี้ยมันก็ทำให้ช่วยได้แต่ถ้าเราไม่มีอาวุธช่วยเลยเนี่ยมันก็บางทีก็ไม่มีสิ่งป้องกันบางทีเราก็จะเกิดอันตรายได้ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับโยมพาครับเจริญสุขจะโยมพระอาจารย์พระอาจารย์ใช่เจริญพรจ้าบางตอนพระอาจารย์บอกพ่อไม่ถูกคือตรงนี้นะคะดิฉันจะย้ำอีกทีหนึ่งคือวันพระดิฉันจะไปวัดไปทีนี้ตัวเป็นปลิงวาจากับคนที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะอาทิตย์นี้อีฉันปลิงจะมาทานศีลแปดทีนี้ยายที่อยู่ที่วัดอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนท่านก็ถามว่าอ้าวเห็นว่าหนูปลิงวาจานึกว่าหนูจะอยู่ที่วัดก็เลยอยากถามอาจารย์ว่ามันผิดหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรก็อยากถามแต่ในความคิดของดิฉันแล้วดิฉันคิดอย่างนี้ดิฉันคิดนะคิดเองว่าแหมบางทีถ้าเปล่งวาจาแล้วเราปฏิบัติไม่ได้มันก็คงจะไม่ได้ผลนะแต่นี้ดิฉันอยู่บ้านดิฉันก็จะปฏิบัติเหมือนกับเที่ยงไปแล้วก็จะไม่เคี้ยวแล้วก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรกับใครนะถ้าจะพูดก็พูดอยู่ในกรอบขายของก็มีคนมาซื้อเหล้าก็เราก็พยายามบอกว่าวันนี้คุณยายงดนะคะถ้าคนอื่นมาบอกว่าแหมเปิดร้านทำไมยายไม่ขายโอ้ยายอยากปฏิบัติแค่วันเดียววันพระไม่เป็นไรนะบางคนก็ดีกับดิฉันนะคะบอกว่าอนุโมทนากับยายด้วยแต่บางคนก็เคร่งอะไรขนาดนี้แต่ว่าดิฉันก็ไม่โกรธเขานะคะดิฉันก็ยิ้มทุกวันนี้รู้สึกว่าดิฉันจะเริ่มจะชนะแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าลูกค้าบางคนมาก็แหมเห็นยายใส่เสื้อขาวโอ้วันนี้รู้แล้วทีนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราแหมมีคนมีร้านปิดเนาะก็คนนี้ซื้อเหล้าบ้านโน้นดิฉันรู้สึกดีใจนะที่ดิฉันไม่ได้ขายมันเป็นตรงนี้ค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วขายเหล้าเนี่ยขายเหล้าขายอะไรเนี่ยมันเงินดีนะพระอาจารย์มาขายของที่ว่ามันขายดีๆพวกนี้แหละแต่ดิฉันมาปฏิบัติมา
ถือศีลเนี่ยแล้วดิฉันก็เลยรู้สึกว่าแต่วันไหนไม่ได้ขายเหล้านี่ดิฉันก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยแต่จะพยายามแต่ก็ยังมีคู่ครองอยู่ก็พยายามบอกกับเขาว่าขอบอกนะถ้าดิฉันล่วงไปก่อนหรือคุณไปก่อนนะฉันจะหยุดขายพวกนี้เลยจะขายอย่างพวกขนมอะไรธรรมดาก็แล้วกันมาเลี้ยงลูกมาจนขนาดนี้แล้วขอทำเพื่อตัวเองบ้างคือแต่เขาก็ไม่จะไม่ว่าเรานะแต่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยวันพระเนี่ยเขานอนหรือก็นั่งอยู่คือคนมาซื้อเราเขาก็ไม่ต้องซื้อยายหรอกนะซื้อกับตาเขาจะพูดนี้แต่ดิฉันก็ต้องทำใจนะพระอาจารย์เพราะว่ามันอยู่ด้วยกันเราก็เลยเราก็จะไม่ได้ยินดีของพวกนี้แล้วก็นมัสการพระอาจารย์ดิฉันก็มาจากก็โมทนากับโยมด้วยนะที่โทรเข้ามาเป็นโยมคนเดิมก็หลวงพ่อที่โทรมาเล่าเรื่องเมื่อกี้ครับว่าครับก็ที่มีคนทักว่าทำไมสมาทานศีลที่วัดแล้วไปทำที่บ้านได้หรืออะไรอย่างนี้ครับอ๋อก็ดีซะอีกครับสมาทานที่วัดแล้วคือรับศีลที่วัดหรือว่าสมาทานที่วัดแล้วเอาไปบ้านด้วย ก็ดีสิก็ให้เกิดความมั่นใจขึ้นไปอีกว่าเมื่อกี้เราไปเปล่งวาจาที่วัดมันนะรเรามาบ้านเราก็ต้องถือให้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยถ้าเรามีสิ้นเราจะไปอยู่ที่ไหนมันก็มีสิ้นนะมันก็ไม่เกี่ยวกันแต่เราถือได้อะแต่โยมว่าอะไรวันพระก็ไม่ขายไม่ขายสุราไม่ขายสุราครับโอ้แต่ก็ดีโยมมันก็เป็นบุญซะอีกคนเราส่วนมากจะทำใจไม่ได้อะพอมันเห็นเงินเห็นอะไรบางทีมันก็อาจจะทำใจไม่ได้ว่ารายได้ดีด้วยครับทีนี้ที่เราไม่ขายได้นี่แสดงว่าเราใจแข็งพอครับแสดงว่าโยมมีสิ้นคอนเคิร์นคอนมั่นคงอะนะก็จึงได้ว่าเออยอมว่าใครว่าอะไรโยมก็ทนได้โยมก็อดได้อะไม่ให้ไม่ขายขอสักวันนึงเป็นของตัวเองเพราะว่าคนเหล่าที่มันจะไปในทางนี้มันง่ายทีนี้เขาไปเขาก็ต้องชวนกันนะก็ชวนกันทีนี้พอเราไม่ไปกับเขาก็อาจจะว่าเอออาจจะไม่ชอบมันก็นิดหน่อยแต่เราก็ได้ดีของเราเพราะการทำดีมันก็ต้องฝืนอย่างนี้แหละต้องอดทนอย่างนี้แหละทีนี้คนเหล่าส่วนมากมันจะทนไม่ไหวพอเขาว่ายังงนว่างี้มันก็เดี๋ยวก็ตามเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วทำดีนี่มันทวนกระแสมันทวนกระแสหลายๆอย่างทีนี้ถ้าเราไม่ทวนกระแสแต่ถ้าเราไปตามเขาเดี๋ยวเราก็ต้องไปมันเข้าเนี่ยพอเขาไปอย่างนั้นเราทีนี้การทำดีนี่มันจะไม่เหมือนเขามันจะเป็นจุดเด่น จะเป็นจุดเด่นพอดูแล้วจะไม่เหมือนเขาเพราะฉะนั้นแล้วที่โยมทำดีแล้วโยมทำไปเถอะเพื่อปฏิบัติเพราะชีวิตเรามันก็ไม่แน่นอนเราจะอยู่ได้สักกี่วันเราก็ไม่รู้เราจะไปเมื่อไรเราก็บอกไม่ได้แต่อีตอนที่เรายังดีๆอยู่เนี่ยเรารีบทำเรารีบกอบโกยเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเราทำแล้วเราก็จะได้มากถ้าหากว่าไปคิดทำมาตอนที่ว่าที่ว่าเราป่วยแล้วเนี่ยเราเจ็บซะแล้วเนี่ยเราไปคิดทำตอนนั้นเป็นจริงๆเราก็สู้เขาไม่ไหวเพราะว่ากรรมมันจะแหลงกว่าถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจไว้พอแข็งพอเนี่ยเราก็จะเอาความดีไปไม่ได้หรือว่าจะระลึกนึกถึงความดีไม่ได้ทีนี้เราไอ้ที่จริงนะคนที่เข้ามามาว่าเราก็ตามที่ให้เรากระทบเนี่ยไอ้ที่จริงไอ้สิ่งพวกนี้มันทำให้ลองใจเราทำให้เรารู้ใจว่าใจเราแข็งพอไหมถ้าใจเราแข็งพอเราก็ทนได้ทีนี้ถ้าใจเราแข็งไม่พอเราก็ทนไม่ได้เราก็ต้องตามอันนี้มันเป็นธรรมะที่จริงมันก็เป็นธรรมะนั่นแหละมาวัดใจเราเพราะว่าเราไปวัดเราไปอยู่วัดเพราะว่าเรามีถือศีลนะถ้าศีลอ่อนก็อาจจะทนไม่ได้แต่ถ้าศีลเรามั่นคงหรือว่าศีลเราแก่กล้าเขาอาจเราก็ทนได้
เราก็อยู่ได้ที่เราทําได้นี่แสดงว่าเราก็ทําของเรามานานเราก็ทําให้แก่กล้าขึ้นก็เหมือนต้นไม้ที่ใหญ่ที่แข็งแรงอ่ะลมพายุอะไรพัดมาก็ไม่หักไม่โค่นไม่อ่อนเพราะอะไรเพราะแข็งพอทีนี้ถ้าหากว่าเป็นต้นไม้เล็กๆที่แข็งไม่พอบางทีก็ลู่ไปตามลมบางทีก็หักเลยอะไรเนี่ยตำนองเนี่ยมันก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราก็แล้วก็ดีแล้วอาตมาก็ขออนุโมทนาด้วยจ้ะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้มาจากป้าจันทร์นะครับไม่ระบุสถานที่ถามว่าโยมนั่งสมาธิเห็นแสงสีอยากทราบว่าโยมได้สมาธิหรือยังคะอ๋ออันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเกิดแล้วครับเริ่มเกิดแล้วสมาธิเริ่มเกิดเลยใจเริ่มจะสงบแล้วแต่ก็ให้ทําต่อไปให้ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าพอใจมันจะเริ่มสงบเนี่ยมันก็มีแสงบางทีก็เป็นแสงยิบยิบยับยับบางทีก็เป็นแสงสว่างบางครั้งก็บางคนก็จ้ามองเห็นสว่างเห็นมองเห็นตัวเองชัดเนี่ยอันนี้มันเป็นอารมณ์สมาธิเริ่มเบื้องต้นก็ขอให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆให้ทำต่อไปก็เดี๋ยวก็จะเห็นต่อไปอีกเดี๋ยวเราก็จะเห็นต่อไปอีกเพราะคนทำสมาธิเนี่ยลุงปู่ลุงพ่อตังหวานนั่นก็บอกว่าคนที่หลับตาเนี่ยมันมีตาสองชั้นลืมตาก็เห็นอีกโลกหนึ่งหลับตาแล้วก็เห็นอีกโลกหนึ่งพอหลับตาไอ้ลืมตาเนี่ยมันเห็นโลกสมมติแต่หลับตาเนี่ยมันเห็นความคิดมันเห็นใจตัวเองเพราะคนเราเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยที่จะได้มาดูตัวเองเนี่ยมันส่วนใหญ่เนี่ยจิตเรามันไม่ค่อยได้มาดูตัวเองมันจะส่งออกนอกตลอดจะส่งออกข้างนอกตลอดที่จะมาดูตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยได้มาดูหรอกนอกจากว่าจะมีอุปสรรคที่ไปสะดุดโน้นสะดุดนี่หรือว่าโดนอะไรเจ็บนั่นแหละจึงจะรู้ตัวเองจึงค่อยมาดูตัวเองแต่ทีนี้ที่เรามาภาวนาหรือว่าที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันได้ดูตัวเองพอเริ่มดูตัวเองพอใจมันเริ่มสงบแล้วก็มันก็เกิดต่างๆเกิดบางคนก็เกิดแสงบางคนก็เกิดเป็นรูปนิมิตบางคนก็แต่ที่จริงแล้วนะมันก็เรื่องของความคิดทั้งนั้นเนี่ยทีนี้แต่เราก็มีหน้าที่ว่าเกิดอะไรเราก็รู้แล้วก็เฉยรู้เฉยมันก็จะเกิดไปเรื่อยๆครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโยมศิลป์ครับเจริญสุขจะโยมจะโยมตอนนี้อยู่ในรายการแล้วจ้ะจะโยมถามได้เลยนะจะเจริญพรจะโยมอ่ะที่อยากจะถามไม่เห็นเขาพูดเรื่องเหล้ามีพระเคยมาซื้อเหล้าจ้ะแล้วไงต่อเอ่ยเสียงเบาเนาะจะเป็นยังไงจ้ะโยมพูดใหม่จ้ะก็โยมบอกว่ามีพระมาซื้อเหล้ากันว่าครับเออโยมก็ต้องเลือกอันละนะครับทำไมจะบอกว่าก็ที่แท้จริงก็พระอะไรทำได้ทำไม่ได้โยมก็รู้อยู่โยมก็พิจารณาก็แล้วกันครับก็การทำบุญก็เหมือนเราทำนาทำไร่ทำสวนเนี่ยเราก็ต้องเลือกที่ไหนมันทำแล้วได้ผลเราก็ควรไปทำในที่นั้นถ้าทำแล้วไม่ได้ผลเราก็ซึ่งเราลงทุนไปบางทีมันก็ไม่ได้มามันก็จะทำให้ทุนเราหมดแล้วก็เราก็พิจารณาก็แล้วกันโยมครับแล้วในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามาครับหลวงพ่อครับคำถามนี้มาจากคุณสมหมายจังหวัดน่านถามว่าปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติต่างกันอย่างไรครับปัญญาวิมุตติก็หมายถึงว่าหลุดพ้นด้วยปัญญาที่ทำที่ทำหลุดพ้นด้วยมีสติปัญญาสามารถให้หลุดพ้นได้รู้จักทำใจปล่อยวางได้ทำใจให้ไ
ไม่ยึดถือในสิ่งข้างนอกครับไม่ยึดถือปล่อยวางรู้จักปล่อยวางรู้จักทำใจให้ว่างเป็นรู้จักทำใจว่างได้เจโตก็หมายถึงว่าครับหลุดพ้นด้วยสมาธินะครับนั่นแหละครับเจโตก็หมายถึงว่าเราทำใจหลุดพ้นรู้จักเมื่อหลุดพ้นแล้วเราสงบได้ทำใจให้สงบได้ครับทำใจให้หลุดพ้นได้ครับก็หมายถึงว่าทำได้มากแล้วอ่ะหมายถึงว่าเจโตก็หมายถึงว่าโตแล้วใหญ่แล้วอ่ะทำใจเป็นหนึ่งได้แล้วอ่ะมันก็ทำให้ใจของเราเนี่ยหลุดพ้นได้ว่าใจเราไม่ไปยึดไปติดอะไรไม่ไปคิดอะไรอ่ะครับรู้จักปล่อยวางทำใจให้สงบได้แต่ทั้งสองนี้ทั้งสองแบบนี้ก็สามารถก็ต้องประสมรวมกันครับต้องไปด้วยกันก็เหมือนว่าจะถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราหุงข้าวเนี่ยมันเปรียบเทียบเราหุงข้าวเราก็ต้องใช้น้ำเอาข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าถึงหุงแล้วเช็ดแล้วข้าวสุกแล้วน้ำในเม็ดข้าวมันก็มีอยู่น้ำในเม็ดข้าวก็มีอยู่ก็ยังต้องไปด้วยกันต้องผสมผสานไปนะครับมันจึงจะสำเร็จจึงจะสำเร็จเพราะว่าต้องผสมรวมกันมันจึงจะสำเร็จถ้าเราไม่รวมกันมันก็สำเร็จไปไม่ได้ข้าวนั่นก็สุกไปไม่ได้ครับครับกับนิมนต์หลวงพ่อบรรยายต่อครับก็ดีแล้วที่โยมได้ที่จริงที่โยมถามปัญหาเข้ามานี่ก็แสดงว่าญาติโยมนี่สนใจเรื่องการทำมาเรื่องการปฏิบัติครับเรื่องบุญเรื่องชีวิตเราเพราะว่าชีวิตเรานี่ไม่ได้มีใครทําให้เรามานะโยมที่เรามาเนี่ยเรามาเจออุปสรรคเจอดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรต่างๆเนี่ยจะโทษว่าคนโน้นทําให้เราคนนี้ทําให้เราเปล่าเราทําของเรามาเองครับเราจึงได้เป็นอย่างนี้บางคนก็เกิดมาก็สบายมาที่มีความสุขไม่มีทุกข์มากเกิดมาพ่อแม่หรือทรัพย์สมบัติอะไรเขาห้าไว้ให้เราพร้อมเพรียงเลยทุกอย่างใครทำเลยโยมเราทำของเรามาเองเราทำของเรามาไม่มีใครทำให้เราบางคนก็เกิดมาก็อดยากบางเด็กบางคนนะนมจะดูดก็ไม่มีโอ้โหไม่มีอะไรจะกินก็ทำแอมมาเองก็มาชาติก่อนเราไม่ได้ทำไว้มาชาตินี้ก็มันก็เลยมันก็เลยไม่มีชาติที่แล้วมันก็เหมือนเมื่อวานเนี่ยหมดปีที่แล้วหรือว่าที่เราใช้ผ่านมาแล้วเนี่ยของชาติหน้าก็วันหน้าเนี่ยเพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาเราตายนี่เราไม่ได้ไอ้ตัวรู้เหล่านี้มันไม่ได้ตายไปด้วยนี่ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันยังจำรูปลักษณะอยู่มันก็ยังเกิดอยู่ทีนี้ถ้ามันละรูปลักษณะได้มันก็ไม่ต้องเกิดอย่างพระอรหันต์ท่านละได้ทำใจปล่อยวางได้ทำใจว่างได้ท่านก็เลยไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกเพราะว่าเรานี่มันยังมีความคิดอยู่มันก็ยังมีเกิดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราถึงว่าเราจะเกิดใหม่เราก็ต้องรู้ตัวว่าเหมือนว่าเราเนี่ยจะอยู่บ้านใหม่หรือว่าจะมีบ้านใหม่ข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องไปข้างหน้าเราก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเราก็ต้องเตรียมก่อนไม่ใช่ว่าพอบ้านนี้พังแล้วจะไปอยู่บ้านใหม่ก็ไม่มีที่อยู่เนี่ยมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะหาที่เกิดไม่ได้หรือว่าไปเกิดในที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเจ็บเตรียมตัวก่อนตายว่าเราเนี่ยตอนนี้ให้มาสังเกตดูใจเราว่าตอนนี้ใจเราเป็นยังไงใจเรานี่อยู่กับอะไรใจเรานี่มันสงบไหมหรือว่าถามสงบได้ไหมหรือว่าใจเรามีสิ้นไหมถ้าเรามีสิ้นก็แสดงว่าเรามีที่อยู่หรือว่าเรารู้จักทำใจรู้จักปล่อยวางหรือเหมือนว่าเรามีบ้านอยู่ด้วยครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาครับหลวงพ่อครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดสุโขทัยโยมแจ้วครับเจริญสุขเจริญโยมมาตรการหลวงพ่อท่านพุทธา
จะเจริญพรจ้ะอยากจะถามว่าโยมไปวัดไม่ไหวขาบวมนั่งแล้วปวดเงี้ยเป็นไอ้ไม่มีต่อมน้ำเหลืองเงี้ยสวดมนต์ที่บ้านจะได้บุญไหมคะได้เลยโยมได้เลยนั่นแหละอยู่บ้านก็เอาบ้านแหละทำวัดเลยโยมเอาตรงนั้นเนี่ยปฏิบัติอยู่ตรงนั้นเนี่ยลบอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้เลยจ้ะดีซะอีกฟังเทศแล้วก็ดูธรรมะสว่างใจทุกวันนะคะโอ้ดีดีจ้ะพอเราจะได้ไปกับพระโยมอีเชียทิ้งพระแล้วโยมไม่รู้หนังสือด้วยค่ะไม่รู้หนังสือด้วยแล้วกดตามค่าค่ะอ๋อไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าสิ้นเนี่ยข้อไหนเขาห้ามอะไรเนี่ยหรือว่าเรารู้ว่ารู้จักว่าทำใจว่าสงบยังไงเนี่ยเรารู้ได้แล้วเราก็ทำได้เนี่ยมันก็ดีกว่ารู้หนังสือแต่ก็ทำไม่ได้เลยก็ดีกว่าโยมใส่บาตรตอนเช้าทุกวันนะคะอ๋อดีแล้วจ้ะดีแล้วทุกวันนะคะอ๋อดีแล้วจ้าใส่บาตรทุกวันอย่างฟังเทศในโทรทัศน์อะไรอยู่บ้านอย่างนี้ได้บุญมากที่ครับจ้านั่นแหละที่โยมใส่บาตรนั่นเป็นของเราโยมไอ้ที่เราใส่ไปไอ้ข้าวทัพพีหรือว่าแกงช้อนนึงอะไรเนี่ยนะพวกไอสิ่งต่างๆที่เราถวายพระนั่นเป็นของเราที่จะติดตัวเราไปที่ว่าจะไปกับเราแต่ที่อยู่ที่บ้านที่กองใหญ่หรือว่าบ้านหลังใหญ่หรือว่ามีที่มีไร่มีนาและมีสวนอะไรต่างๆไม่ได้ไปกับโยมหรอกแต่ที่โยมใส่บาตรนั่นแหละไปกับโยมนั่นเป็นของโยมอย่าติดตัวเราไปมันจะไม่รอเราข้างหน้าแล้วทุกวันนะคะดีแล้วดีแล้วโยมดูทุกวันนะคะอ๋อดีแล้วแล้วก็สวดมนต์ทำวัดสังฆทานอ๋อทุกวันค่ะอ๋อดีแล้วจ้านั่นแหละผมไม่ทราบว่าไม่จะได้บุญมากไหมคะอ๋อได้มากอยู่แล้วโยมถ้าไม่มากไม่ได้ทำหรอกคนที่ทำนั่นได้แล้วโยมถ้าโยมทำมากโยมก็ได้มากกันแหละโยมทำมากโยมดูมากโยมก็ได้มากแต่ถ้าโยมดูมากถ้าโยมไม่ได้ทำมันก็แค่นั้นเนี่ยก็ได้แต่ดูเฉยๆแต่โยมดูด้วยโยมทำด้วยนั่นแหละก็เรียกว่าทั้งดูทั้งได้แหละโยมก็ดีแล้วล่ะก็เมื่อก่อนก็ไปถือศีลที่วัดนั่นแหละค่ะอ๋อก็สายลุบแล้วมองจากก็ดีแล้วโยมเพราะว่าคนเราบางทีเนี่ยถ้าทำไว้ก่อนเนี่ยเกิดเรามาวัดไม่ได้เนี่ยเราก็จะมีที่พึ่งเราอยู่บ้านเราก็ทำบุญได้เราก็ปฏิบัติได้เพราะอะไรเพราะเราฝึกไปแล้วเพราะเราฝึกไปแล้วมันก็จะทำให้เรานี้บางคนเนี่ยไม่ได้ฝึกไว้อยู่บ้านทำอะไรไม่ได้แล้วกลุ้มใจร้อนกระสับกระส่ายบางคนนะกลุ้มไม่รู้จะหนีตัวเองยังไงบางทีก็ฆ่าตัวตายมั่งกินยาตายมั่งผูกคอตายมั่งนั่นคนไม่มีที่พึ่งพอเราไม่มีที่พึ่งพออารมณ์มันเกิดไม่รู้จะดับยังไงไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะหนียังไงก็นึกว่าตายไปแล้วคงจะพ้นทุกข์ตายไปแล้วก็คงจะหมดทุกข์แต่ที่ไหนได้ทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายทุกข์จนทนไม่ได้จึงต้องทุกข์ก็ไปแล้วทุกข์ก็ไปแล้วก็ไปกับทุกข์แหละทีนี้มันก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยเกิดมาใหม่ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลยทุกข์มากกว่าเก่าอีกก็ขนาดเราเป็นคนหรือเราเป็นมนุษย์นี่ที่จริงทุกข์อย่างเนี้ยตอนเนี้ยเราแก้ได้เราปรับได้แต่เรากลับไม่ปรับกลับไปปรับแบบเอาเชือกมาผูกคอตายหรือกินยาตายมาปรับในทางที่ผิดเราควรว่าเราทำไมจึงกลุ้มว่าไอ้ที่มันกลุ้มในใจเรามันไปคิดอะไรใจเรามันไปนึกอะไรถ้าเรามาดูตรงนี้สักน้อยเราก็จะทำให้เรานี้จะมีความคิดที่ดีจะมีความเห็นที่ดีจะทำให้เรานี้สุขใจได้ถ้าเรารู้จักครับและสำหรับในช่วงนี้เวลาของทางรายการในช่วงแรกก็ได้หมดลงแล้วนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่สองจ้ะของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะอ
บวชในธรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลยานวิคำพองปัญญาวุฒโธหลวงปู่น้อยวัดป่านานาชาติรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนี้อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566ระหว่างวันที่13ถึงวันที่19มิถุนายนนี้ขอเชิญร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกำแพงรอบวัดเนื้อที่300ไร่และสร้างอาคารธรรมจักษุในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตักบาตรพระภิกษุ150รูปเวลา 11:30 น.ถวายพานพุ่มมุทิตาสักการะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 13:00 น.พิธีทอดผ้าป่าและร่วมฟังธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์081-948-1895วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
สมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนก็กลับมาพบกันอีกในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อผาสุขสุขปัญโยมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมให้กับสาธุชนเหมือนเดิมนะฮะสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาร่วมรายการได้ที่เบอร์024961163 024961163และอีกหนึ่งช่องทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080และสำหรับสาธุชนที่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่ต้องการจะฟังวิทยุธรรมะของทางวัดสังฆทานก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store โดยใช้ชื่อคำว่าสถานีวิทยุสังฆทานธรรมเท่านั้นญาติโยมก็สามารถรับชมรับฟังวิทยุผ่านทางมือถือสมาร์ทโฟนได้สำหรับในช่วงที่2นี้ก็กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับขอเจริญพรโยมก็มาพบกันในช่วงที่สองก็เหมือนเดิมเพราะว่าการเราที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักหาที่พึ่งรู้จักหาที่อาศัยถ้าเราจะมีที่พึ่งได้เราก็ต้องทำมาตอนเรายังดีๆอยู่ไม่ใช่ว่าพอเราหมดแรงหรือหมดกำลังแล้วเราจะไปทำเราจะไปสร้างนี่มันทำไม่ได้แล้วครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดชัยนาทครับโยมหน่อยเจริญสุขจะโยมพ่อค่ะใช่เจริญพรจ้ะนมัสการพ่อทุกท่านภาใจอยากจะถามขอขอถามเลยนะคะคือว่าเคยถือพุทธอยู่แล้วก็ไปนอกมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เลยไปนอกก็เลยไปถือศาสนาอิสลามอยู่9ปี10ปีค่ะแล้วกลับมาโยมก็มาปรารถนาจะตั้งใจเป็นพุทธเหมือนพ่อแม่ก็ทุกวันนี้ก็อายุมากเยอะขึ้นก็เลยปรารถนาตัวว่าจะขอตายในพุทธศาสนานะคะแต่ทีนี้เมื่อโยมไปถือพุทธอยู่ตั้งถูอิสลามตั้ง9ปี10ปีนี่เวลาโยมตายไปแล้วโยมจะต้องไปไม่รู้ว่าตัวเองว่าจะตายแล้วจะไปเกิดอยู่ตรงไหนค่ะแต่ปรารถนาว่าลมสุดท้ายขอให้อยู่ในพุทธศาสนาค่ะขอฟังคำตอบจากหลวงพ่อแค่นี้นะคะนมัสการค่ะขอบพระคุณมากรายการนี้มีความฟังแล้วมันชื่นใจฟังแล้วมันสบายใจฟังแล้วก็ทราบถึงแค่นี้นะคะจ้าเจริญพรจ้าแต่ที่ข้ออะไรที่มันผิดไปแล้วหรือเสียไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงไว้ยงถ้าเราตั้งต้นใหม่ได้ถ้าเราตั้งต้นไว้ดีเนี่ยตั้งต้นว่าเราต่อไปนี่เราจะมีจะถือพุทธนะจะมีสิ้นนะจะมีสิ้น5หรือว่าจะถือการปฏิบัติธรรมนะจะให้มีสิ้นเนี่ยโยมเราขณะที่เราทำนะขณะนี้มันก็ดีแล้วก็ดีตั้งแต่ขณะนี้เรื่อยๆไปโยมไอ้ที่แล้วมามันก็ข้องมันเสียไปแล้วเราเรียกว่า
ข้องมันจะดีหรือไม่ดีก็ข้องที่แล้วมาผ่านไปแล้วแต่ในปัจจุบันนี้เราให้มีดีอยู่กับตัวเราก็แล้วกันโยมในปัจจุบันนี้เรามีสิ้นซะเราถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือเป็นที่อยู่ทางใจของเราหรือเป็นที่พึ่งทางใจของเรามันก็ถึงมันจะไปในชาติใหม่พบใหม่ก็ไปในชาติที่ดีในพบที่ดีโยมเพราะว่าเราเริ่มทำดีเราเริ่มที่ดีถ้าเราทำของเราจนชำนิชำนาญจนจำได้มันก็ใจเราก็มันก็จะคิดแต่เรื่องดีอยู่ตลอดมันก็จะไปมันก็จะไม่ไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับใจเราว่าเรามั่นคงแค่ไหนถ้าใจเราสมาทานมั่นคงมันก็ใจเราก็ไปดีอยู่แล้วมันไปดีตรงที่เราว่าเรามั่นคงเราตั้งใจจะไปทางนี้มันก็ต้องไปในทางเราจะไปในทางพุทธก็ไปในทางพุทธอยู่แล้วโยมก็โยมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็คิดตัวว่าปัจจุบันเราทำให้ดีก็แล้วกันถึงว่าจะไปข้างหน้ามันจะเป็นอะไรก็แต่เราทำดีมันก็ต้องไปดีอยู่แล้วมันไม่ไปเสียหรอกครับก็ถือว่ามีความเชื่อถูกความเห็นถูกแล้วก็ปฏิบัติตามได้ถูกต้องนะครับผลที่ได้รับก็จะต้องถูกต้องแน่นอนนะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้ถามมาจากคุณแจ๋วจังหวัดสุรินทร์ถามว่าใส่บาตรตอนเช้ากับไปวัดอย่างไหนได้บุญมากกว่ากันครับก็ได้คนละแบบครับถ้าเราทำที่บ้านมันก็ได้แบบที่บ้านแต่ถ้าเราไปที่วัดเลยมันก็ได้มากขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะเราลงทุนเข้าไปให้ถึงเลยไปถึงตัวแล้วไปถึงวัดเลยอย่างเงี้ยมันก็ได้มากขึ้นไปอีกจะถามว่าได้มากแค่ไหนอันนี้ก็ตอบมันไม่ได้เพราะบุญนี่ไม่มีประมาณครับเพราะบุญนี่ไม่มีประมาณโยมทำที่บ้านก็ได้บุญมากแล้วไปที่วัดมันก็อีกกำลังหนึ่งคือว่ามันกำลังส่งมันอีกกำลังหนึ่งถ้ากำลังส่งไม่ถึงมันก็ทำได้แค่บ้านถ้ากำลังส่งเราดีเราก็ไปถึงวัดครับอีกคำถามนึงครับหลวงพ่อครับคำถามนี้ถามว่าถามมาจากคุณลักษณ์มีพอดีมีสายที่โทรเข้ามาพอดีนะมาจากกรุงเทพมหานครครับโยมนภาสายนี้ครับเจริญสุขเจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าหลวงพ่อลูกสาวเข้ามาจากอังกฤษเจ้าค่ะแล้วเขาต้องการอยากจะมาปฏิบัติกับแม่แต่ทีนี้เขาให้ถามให้หน่อยว่าต้องการเริ่มต้นแบบไหนได้เจ้าค่ะจะปฏิบัติกับแม่ครับค่ะจ้าโยมจะต้องการมาปฏิบัติที่วัดสังฆทานใช่ไหมคือค่ะคือลูกปฏิบัติอยู่หลวงพ่อที่ลูกที่โยมถามหลวงพ่อว่าที่จะปิดนรกต้องการทำประมาณไหนนะเจ้าค่ะแต่ทีนี้ว่าลูกไม่กล้าสอนเขามากกลัวจะผิดนะเจ้าค่ะก็ขั้นต้นก็ให้มีสินมั่นคงอยู่มีสินห้าจะถ้าใจมากขนาดก็สินแปดอันนั้นจึงจะไม่ไปนรกจึงจะไม่ไปจึงจะไม่ตกต่ำโยมเพราะว่าเราอยู่กับแม่ก็ดีแล้วก็จะได้เป็นเพื่อนแม่เราก็ได้พากันมาวัดได้มาปฏิบัติที่วัดมันก็ดีแล้วล่ะแต่ว่าเราก็ต้องมีสิ้นเนี่ยพอมีสิ้นแล้วก็เราจะภาวนาทีนี้แล้วก็ฝึกหัดทำใจรู้จักทำใจให้สงบทำใจให้สงบได้ก็ทำใจให้มันอยู่กับตัวเรานี่พอใจเรานี่ที่มันไม่สงบนี่มันออกนอกตัวเราเนี่ยถ้าใจมาอยู่กับตัวเราได้มันก็สงบทีนี้พอใจสงบแล้วเรารักษาสิ้นหรือจะทำอะไรมันก็จะได้เข้าใจว่าบุญมันอยู่ตรงไหนบุญมันอยู่ตรงที่รู้จักทำใจให้สงบเป็นถ้าหากว่าเรามีสิ้นเรายังฟุ้งซ่านมันก็ยังสุขไม่พอก็ยังแต่ว่าเราระงับทางกายทางวาจาได้แต่ว่าทางใจเราระงับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยรู้จักทำสมาธิเราจะทำให้เรานี่ได้เกิดปัญญาที่นี้พอใจมันสงบแล้วก็เดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองคนเราพอนิ่งแล้วมันก็จะเห็นแล้วมันก็จะเห็นแล้วว่าว่าใจเหล่านี้มันว่าที่มันคิดจนนี้มันเป็นบุญหรือมันเป็นบาป
มันสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีแล้วมันก็จะเข้าใจแล้วอันนี้เราก็ต้องมาฝึกเองมาทำเองมันจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นแล้วก็ดีแล้วล่ะโยมได้มาปฏิบัติกับอยู่กับแม่ก็ดีเราอยู่กับแม่ก็เหมือนอยู่กับพระอรหันต์นั่นเองเราก็ปฏิบัติแม่ด้วยดูพ่อแม่เคยเลี้ยงเรามาไงเคยให้ข้าวให้น้ำเราเคยดูแลเรายังไงเราก็พยายามทำให้แม่งั้นก็เหมือนว่าเราได้ใช้หนี้เก่าแม่เคยหุงข้าวหาน้ำให้เราเคยซักผ้าให้เราเคยทำที่อยู่อาศัยให้เรานอนอย่างดีหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเราก็พยายามทำอย่างที่แม่เราทำให้กับเรามันก็เหมือนว่าเหล่านี้ได้มาใช้หนี้เก่าเพราะพ่อแม่เราก็เหมือนพระอรหันต์ของเราเราทำกับแม่กับพ่อเราอยู่บ้านเราทำกับแม่กับพ่อก็เหมือนเราหาข้าวหาน้ำให้พ่อให้แม่กินก็เหมือนว่าเราหาเหมือนเราใส่บาตรพระอรหันต์เหมือนกันพระอรหันต์ของลูกไงพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่นี่คือพระอรหันต์ของลูกเพราะฉะนั้นจะเชื่อล่วงเกินไม่ได้ถ้าล่วงเกินแล้วบางคนเนี่ยที่ทำมาบางทีเนี่ยไปว่าแม่อย่างงอนว่าแม่อย่างนี้บางทีก็ทำให้แม่ทุกข์ใจมั่งลำบากใจมั่งทีนี้พอทำอะไรมันก็ไม่ค่อยสบายใจแล้วทำอะไรก็ไม่ค่อยดีทำอะไรก็ไม่ค่อยเจริญเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เคารพพระนะฮะที่บ้านเราเพราะบางทีเราก็ไปล่วงเกินก็จึงได้ว่าเวลาปีใหม่ทิ้งหรือว่าปลดสงกรานต์ทิ้งให้ลดน้ำดำหัวขอขมาลาโทษที่ลูกๆได้ล่วงเกินหรือล้านหลานได้ล่วงเกินปู่ย่าตายายหรือว่าลูกๆได้ล่วงเกินพ่อแม่เนี่ยคือมันเมื่อทำแล้วเนี่ยก็ให้พ่อแม่โหสิกรรมนั้นก็จะได้ไม่มีกับเราแล้วก็เราก็จะได้สบายใจทีนี้พอเราสบายใจเราทำอะไรมันก็ดีคนเราเวลาไอ้ตอนที่มันเกิดนะเราบางทีเราก็ไม่มีสติได้ยับยั้งมันก็อดที่จะล่วงเกินหรือว่าพลาดพลั้งไปไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อเราพลั้งแล้วเนี่ยเราก็รู้จักมาขอกมาลาโทษแล้วก็จะทำให้พ่อแม่ก็สบายใจเราก็สบายใจลูกก็ดีแม่ก็ดีคือทำอะไรมันก็เลยดีไปหมดแล้วอยู่กันก็อยู่แบบดีต่างคนต่างดีอยู่มันก็สบายใจทั้งคู่ครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีคำถามที่ฝากเข้ามานะครับคำถามนี้มาจากคุณลักษ์จังหวัดกำแพงเพชรถามว่าตอนเย็นเราสวดมนต์เสียงเบาๆจะได้ไหมคะอ๋อก็ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงเบาเราก็สวดได้แต่ให้เราได้สวดกันละกันเราก็นึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบางทีเรากลัวสวดเสียงดังกลัวคนโน้นจะรำคาญคนนี้จะรำคาญทีเราก็สวดเสียงเบาๆใครไม่รู้แต่เราก็รู้ของเราอะเราสวดอะไรเราสวดบทอะไรอย่างนี้ก็ดีก็เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งเราได้ทำวัดสวดมนต์ยิ่งสวดแปลก็จะยิ่งดีใหญ่ก็ยิ่งดีใหญ่ทำให้เรานี่รู้ละเอียดขึ้นไปลึกขึ้นไปอีกแต่ว่าถึงว่าขอให้สวดกันละกันแต่เราสวดไม่แปลแต่เรารู้ความหมายก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจดีครับหลวงพ่อครับอีกคำถามหนึ่งครับคำถามนี้มาจากคุณนีจังหวัดราชบุรีถามว่าสามีไปซื้ออาหารนอกบ้านโดยใช้เงินของโยมด้วยรวมกันแล้วสามีเป็นคนใส่บาตรคนเดียวพอเข้ามาบ้านสามีก็ให้โยมกรวดน้ำอย่างนี้โยมจะได้บุญไหมครับก็ได้ก็ได้ด้วยกันนั่นแหละก็ได้ก็ที่จริงก็ได้ด้วยกันเพราะเราเพราะทำแล้วเราแค่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญแล้วเราก็ได้ครึ่งนึงแล้วเพราะขอให้เราไม่ขัดคอกันเราก็ได้ทั้งคู่เนี่ยใครคือเราเพราะสมบัติที่เราใส่บาตรได้รู้ว่าที่เราทำนั่นคือว่าเราทำมาด้วยกันทำร่วมกันเราก็ใส่เราก็อนุโมทนาด้วยกันเราก็ได้ด้วยกันอยู่แล้วจะถามว่าใครได้มากได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาเราถ้าเราดีใจมากเราตั้งใจมากเราก็ได้มากคนทำก็ได้มากคนที่ไม่ได้ทำแต่ว่าให้ทำแล้วก็สมบัติร่วมกันก็ได้มากเหมือนกันที่จริงถ้าทำด้วยกันทั้งคู่อย่างเงี้ยดีเพราะบุญเท่ากันเนี่ยจะไม่ค่อยทะเลาะกันความเห็นก็จะได้ตรงกัน
ทีทีก็เสมอกันความเห็นก็เสมอกันก็ไม่มีการขัดคอไม่ทะเลาะกันเขาจึงได้บอกว่าเข้าวัดถ้าเข้ากันทั้งคู่เลยดีจะได้เห็นเหมือนกันถ้าอีกคนหนึ่งเข้าอีกคนหนึ่งไม่เข้าบางทีก็กลับมาบ้านก็ขัดคอกันบางทีพอภรรยาไปวัดกลับมาสามีก็บ่นอย่างโน้นบ่นอย่างนี้บางทีเขาก็พยายามทนบางทีบางคนนะเขาก็ทนคนทนนะเข้ามันยิ่งไปใหญ่มันยิ่งเอาใหญ่เลยพอให้เราเงียบก็ยิ่งเอาใหญ่เลยปล่อยไปสักวักหนึ่งก็เลยเงียบได้แต่ที่จริงว่าเราทนไม่พอเราก็เลยต้องแตกไปเสียท่าก็เพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่จริงถ้าบ่นแล้วเขาไม่พูดอะไรถ้าเราเงียบซะก็คนไปวัดก็บางทีก็จะได้กำลังใจก็เขาบางทีเขาก็อาจจะหลงเราก็ได้ดูว่าไปวัดดูเนี่ยไปทำไปจังเลยวัดน่ะดูที่จะละโน่นได้ไหมละนี่ได้ไหมบางทีเขาก็บ่นโน่นเขาว่านี่บางทีคนเรามันยังมันละได้แต่มันยังละได้อ่อนๆยังทำได้อ่อนๆเพราะมันยังไม่ถึงสุกไงอย่างกับกล้วยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่สุกมันก็ฝาดใช่ไหมถ้ามันถึงสุกแล้วเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นมันว่านมันก็คือว่านแต่มันยังไม่ว่านเนี่ยจะให้มันไม่ฝาดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังไม่แก่มันยังไม่สุกการไปวัดก็อย่างนั้นแหละไปวัดถ้ายังเข้าไม่ถึงธรรมจริงๆมันก็ธรรมดาก็อดพลาดพลั้งไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเราก็พยายามแก้ตัวใหม่คนเราล้มแล้วถ้าหากว่าตั้งสติใหม่เดินใหม่มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไปได้แต่ถ้าล้มแล้วไม่ลุกเลยเนี่ยมันก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับที่อยู่นั่นเองไปไหนไม่ได้มันก็ไม่การความดีการกระทำอะไรมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเราการทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยมันก็มีอุปสรรคแต่เราก็ต้องพยายามฝ่าฟันกันไปถ้าเราไปท้อแท้ท้อถอยเราก็ได้อยู่แค่นั้นเองเราก็บุญของเราก็ไม่ก้าวหน้าอารมณ์ของเราก็ไม่ข้ามบางทีว่าทำไปพอถึงตรงนั้นเหมือนกับคนที่นั่งสมาธิเนี่ยนะเหมือนนั่งสมาธิเนี่ยพอปวดเลิกแล้วพอปวดหน่อยก็เลิกแล้วพอนั่งพอใจไม่สงบก็เลิกแล้วนั่งแล้วมันไม่ได้อะไรนั่งแล้วฟุ้งซ่านเลิกซะมันก็เลยได้แค่นั้นเองเพราะมันไม่ข้ามไปทีนี้ถ้าเราถ้าปวดเราก็ทนหน่อยทนนี้ถึงที่สุดก่อนแล้วทีหลังเรานั่งอีกปวดอีกแล้วก็พยายามทนก่อนนี่ทนได้10 นาทีทีนี้ทนได้20 นาทีพอนักเข้าก็ทนได้30บางทีนั่นทนไปพอนั่งเรื่อยๆไปก็ถึงชั่วโมงบางคนก็นั่งถึงชั่วโมงบางคนก็นั่ง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันคือถ้าเราทนได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแข็งขึ้นเมื่อกายเราทนได้แล้วก็ทำให้ใจเราแข็งขึ้นไปด้วยถ้าไม่งานเราใจเรานี่มันจะอ่อนแออะไรนิดอะไรหน่อยก็จะหงุดหงิดเนี่ยไม่ค่อยเอาแล้วมันก็สบอารมณ์นิดๆ หน่อยก็ไม่พอใจก็เลิกละบางคนก็โดนกระทบนิดกระทบหน่อยก็โมโหชนเชี่ยวอะไรนั่นแหละที่เราแสดงออกนั่นมันก็เป็นกรรมทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวรเป็นกรรมของเราทั้งนั้นเนี่ยทีนี้พอเราถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยเราไม่หัดไว้เนี่ยแต่ยิ่งเรามีอายุขึ้นทุกวันเนี่ยอารมณ์พวกนี้มันก็จะมันอ่อนขึ้นทุกทีมันทนมันอดทนไม่ได้อะความดีมันน้อยอ่ะพอความดีมันน้อยมันก็ทนไม่ได้มันก็ความอึดไม่มีความทนไม่มีคือว่าไม่มีตบะพอไม่มีตบะก็ทนอะไรไม่ได้ฟังไม่ได้ดูไม่ได้เห็นไม่ได้ก็ทำให้เกิดอารมณ์เขาก็กลายเป็นโรคจิตเป็นฟุ้งซ่านไปบางคนก็บางทีก็โดนไปได้ยินอะไรมาไม่ดีก็บางทีก็คิดจะนอนไม่หลับ
นึกจะนอนไม่หลับบางทีก็บางคนก็ต้องกินยานอนหลับช่วยอะไรในทำนองนี้ทำให้เมื่อคนทำสมาธินี่คนทำสมาธิถ้ารู้ว่าคิดมากก็นั่งปฏิบัติที่ห้องที่ตัวเองทำไว้หรือว่าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนั่งสงบใจสักหน่อยหนึ่งพอนั่งไปพอเรานั่งสงบได้เดี๋ยวอารมณ์นั้นมันก็ดับเดี๋ยวมันก็หายบางคนพอฟุ้งซ่านเขาไปนั่งสมาธิหน่อยเขาก็หายเขาก็ดับได้แต่ว่าบางคนเนี่ยมันถ้ายังน้อยอยู่มันก็นั่งไม่ดับเหมือนกันแต่เราก็ต้องฝึกหัดทำให้ดับเหมือนว่าเราไฟมีไฟมากเนี่ยถ้าเราไม่ดับเนี่ยมันก็ไหม้หมดแหละบ้านเราก็ต้องพยายามทำยังไงให้มันดับให้หมดให้ได้ก็ต้องใช้น้ำลดให้มากๆถ้าน้ำน้อยไปไฟมากมันก็ไม่สามารถที่จะดับได้ถ้าน้ำมากไฟน้อยมากกว่าไฟมันก็สามารถทำไฟดับได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าความดีเรามากอยู่เมื่อความทุกข์มันมีก็มันก็สามารถดับได้เหมือนกันมันก็ว่าเหมือนว่าเรายกตัวอย่างมันเรามีน้ำมากๆเนี่ยเอาสีอะไรใส่ไปจะให้มันเป็นสีนั้นสีนี้ก็มันก็ไม่สามารถจะเป็นได้เพราะว่าน้ำเยอะแต่ถ้าน้ำน้อยละน้ำน้อยแก้วหรือโอ่งเนี่ยเราเอาสีแดงใส่ไปบางทีก็เป็นสีแดงสีเขียวใส่ไปก็เป็นสีเขียวแค่แก้วหนึ่งขันหนึ่งหรือว่าถังหนึ่งเนี่ยมันก็จะแสดงนะเพราะอะไรมันแสดงเป็นสีได้ก็เพราะว่าห้องมันความดีเขามีน้อยมันไม่เหมือนอย่างน้ำอย่างกับแม่น้ำเนี่ยลำคลองเนี่ยเราโยนสีดำไปก็เดี๋ยวมันก็หายสีดำก็หายโยนสีแดงใส่สีแดงไปสีแดงก็หายเพราะอะไรเพราะความดีมันมีเยอะพอความดีมีเยอะก็มันก็ไม่เป็นสีนั้นสีนี้ใจเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำให้สงบให้พอตามจิตใจให้หนักแน่นให้พอมันก็สามารถเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเราถ้าตอนนี้เราไม่ทำแล้วเราจะไปทำตอนไหนถามตัวเองว่าถ้าตอนนี้เราไม่ทำเราจะไปทำตอนไหนจะไปทำตอนให้มีอายุมากกว่านี้หรือว่าอีกสักหน่อยหรือจึงได้ทำถ้าเราไปคิดอย่างนี้บางทีเราก็ไม่ทันได้ทำเนาะเราป่วยซะก่อนเจ็บซะก่อนตายซะก่อนแล้วเราจะอยู่ได้แค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่เราจะรู้ตัวเราได้ว่าเหล่านี้จะอยู่ไปถึงอายุเท่าไหร่สมมติว่าตอนนี้เรา20แล้วเราจะอยู่ถึง30หรือเปล่าตอนนี้เราถึง30แล้วเราจะอยู่ถึง50หรือเปล่าไอ้ตอนนี้ถึง50แล้วเราจะอยู่ถึง60 70หรือเปล่าเราก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วความดีนี่เราควรจะทำทุกเราควรจะระลึกตลอดเราควรจะทำตลอดเราไม่ควรจะประมาทถ้าเราคิดว่าเมื่อโน้นจึงได้ทำเมื่อนี้จึงได้ทำผลที่สุดเราก็ไม่ได้ทำหรอกครับเพราะครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับโยมปราณีเจริญสุขโยมขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์เจ้าค่ะใช่เจริญพรจ้ะหนูมีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูมีลูกชายที่พิการแล้วหนูมีความจำเป็นต้องให้ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเขามีครอบครัวแล้วเขามาดูแลแล้วหนูเองอ่ะไปทำงานแบบเป็นอาชีพแบบนักร้องอ่ะหนูไม่อยากไปร้องแต่ลูกชายพิการหนูต้องมาเลี้ยงลูกกลางวันแล้วกลางคืนหนูไปทำงานเนี้ยตอนนี้เขาก็เหมือนจะไม่อยากดูแลหนูแล้วหนูก็ไม่อยากจะไปทำงานตรงนั้นอีกหนูอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูจะสวดมนต์ของหลวงปู่สังวาลท่านจะช่วยลูกให้พ้นเคราะห์กรรมตรงนี้ได้ไหมเพราะว่าลูกมีกรรมเยอะลูกไม่อยากจะไปทำตรงนั้นอยากให้หลวงพ่อแนะนำมาค่ะเดี๋ยวหนูจะฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้าขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์จะเริ่มเพลินจ้ะก็ต้องนั่นแหละต้องพากันไปวัดต้องสร้างบุญเพราะว่ากรรมเรามันเยอะมีภาระด้วยนะครับก็มีภาระอันนั้นก็เป็นกรรมของเราตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ของใครหรอกเราทำของเราไว้เรามาตอนนี้เราจึงต้องมารับกรรมเมื่อเรารู้ว่ามีกรรมแล้วก็เราจะแก้กรรมเราก็ต้องทำความดีแก้ก็ต้องทำ
ผ่ากันไปถือศีลหรือว่าผ่ากันทำวัดสวดมนต์พอเราใจดีพอลูกใจดีแล้วมันก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเราผ่ากันไปรู้จากว่าเออนี่ทำแล้วมันบาปนะทำแล้วมันไม่ดีนะทำแล้วมันทุกข์นั่นเนี่ยถ้าเราให้รู้จักว่าอันนี้ถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีทำแล้วมันจะเสียอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าทำแล้วเสียเราก็จะได้รู้จักข้อแก้ไขทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปวัดเราไม่ฝึกหัดมีศีลหรือว่าฝึกหัดไปปฏิบัติแล้วก็มันก็เพราะทุกวันนี้เราก็มีกรรมอยู่แล้วถ้าเราไม่ทำมันก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกอันนี้อายุขนาดนี้มันก็ยังขนาดนี้ถ้าหากว่าเกิดว่าไปข้างหน้าเนี่ยมันก็อายุเราก็เดินหน้าขึ้นทุกวันถ้าเราไม่เตรียมตอนนี้แล้วเราจะไปข้างหน้าเดียวเราก็จะลำบากหนักยิ่งเลยขนาดหนักยิ่งวันนี้เราก็ต้องรับกรรมโยมทำไงได้เพราะเราไอ้ที่มาเป็นอย่างนี้ก็เป็นกรรมของเราแหละเราก็ต้องรู้จักมาแก้กรรมแก้กรรมก็รู้มันเนี้ยมาพาทำบุญสิทำรักษาศีลมีศีลไม่มีศีลก็ฝึกรักษาศีลเพราะศีลเนี้ยมันจะทำให้เรานี้คลายทุกข์ได้จะทำให้เรานี้หมดกรรมได้จะทำให้กรรมของเรานี้เบาขึ้นเนี่ยจากหนักก็เป็นเบาขึ้นแล้วก็ต้องนั่นแหละพากันมาวัดทำวัดสวดมนต์ก็ดีแล้วล่ะครับเข้ามาเรียนรู้ศึกษาในพระศาสนานะครับสิ่งที่เห็นผิดจะได้เห็นถูกสิ่งที่เข้าใจไปต่างๆว่าตามคำสอนอื่นๆก็จะมาเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไปแนวทางที่ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับก็อยากให้หลวงพ่อเล่าประวัตินะเล่าใหม่ประสบการณ์ที่อยู่ในป่าในการเดินธุดงค์เลยครับนะครับหลวงพ่อว่ามีลักษณะรูปแบบยังไงครับที่หลวงพ่อได้เคยผ่านมาครับพระที่จะไปเข้าป่าหรือจะไปเดินธุดงค์นี่ก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมใจเหมือนว่าเราไปครั้งแรกๆเนี่ยบางทีแรกๆเราก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันแต่ก็ไปกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แล้วก็พาไปเข้าป่าช้ามั่งเดินลัดทุ่งมั่งเข้าป่ามั่งทีก็ช่วยให้อยู่โคนไม้มั่งทีก็ให้อยู่ตำลุ่มศพมั่งหลวงพ่อสนองพาไปนะบางทีก็ไปพาไปพักแรกๆเราก็ไม่กล้าเรากลัวเหมือนกันไปพอเราไปอยู่นักเข้าไอ้ความกลัวเนี่ยมันดีอย่างนึงครับทำให้เรานี่ระวังใจระวังจิตเราได้รู้ตัวเองได้เลยว่าโอ้ไอ้ที่กลัวนี่จิตมันไปปรุงอยู่ข้างนอกครับจิตอ่ะมันออกไปทีนี้เราดึงจิตเข้ามาอยู่กับตัวเราครับไอ้ความกลัวมันก็ดับพอออกไปมันก็กลัวอีกแล้วพอว่าไปอยู่ใกล้ๆของฝนเนี่ยคือใกล้หลุมฝังศพเนี่ยพอเราดึงหมาก็หายพอเราปล่อยไปก็กลัวมันก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยทำอยู่ที่ป่าช้าเนี่ยมันก็แบบอีกแบบหนึ่งทำให้เรานี่ทำให้เรานี่รู้ตัวได้ง่ายทำให้เรานี่มีสติได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันกลัวอยู่แล้วมันก็ต้องระวังตลอดแล้วทีนี้พอไปอยู่ป่าช้ามันก็กลัวอีกแบบหนึ่งแต่ไปอยู่ในป่ามันก็อีกแบบหนึ่งไปดงเสือดงช้างพอไม้พอไปอยู่ตามป่าลึกๆนี่ดงเสือดงช้างนี่บางทีพอไม้หักโผล่นี่มันก็เอาแล้วสะดุ้งแหละนึกว่าช้างมามั้งเสือมามั้งมีมามั้งแล้วมันก็วิตกตลอดที่จริงที่ครูบาอาจารย์ท่านพาไปเข้าป่าช้าก็ดีเข้าป่าก็ดีพระที่อยู่ป่าช้าพระที่อยู่ป่านี่ไม่ใช่พระฉลาดหรือพระโง่ครับ
พระโง่ๆเป็นไงบ้างครับให้เข้าไปประชามันจะได้ฉลาดอ๋อมันจะได้ฉลาดไปอยู่ในดงในเสื้อดงเสื้อดงช้างแล้วไปอยู่ที่ป่าลึกๆอยู่ในท้องมันจะได้ฉลาดอันฉลาดในตรงที่มันกลัวเพราะคนเหล่าที่เขาบอกว่าไม่มีปัญหาและปัญญาไม่เกิดเออใช่จะทำให้เหล่านี้ต้องช่วยตัวเองได้รู้จักว่าเออว่าทำยังไงให้เราอยู่ได้เราต้องทำใจยังไงเงี้ยมันก็โอ้มาดูทำให้เหล่านี้รู้ใจได้ง่ายแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ต้องอดทนพอจึงจะไปได้แต่ก็ดีอย่างนึงจะทำใหพระที่ไปอยู่ป่าไปอยู่เขาอยู่ถ้ำหรือว่าไปทุดงนี่พาเลี้ยงง่ายเลี้ยงไม่ยากเพราะตัวเองเคยไปนี่เคยมียังไงก็ชั่นอย่างนั้นบางทีนี่ไม่มีน้ำปานะอะไรก็ชั่นน้ำเปล่าทีนี้ก็มีน้ำร้อนก็แทบจะไม่มีไม่จะไม่มีชั่นบางครั้งก็ไม่ได้ชั่นชั่นแต่น้ำเย็นน้ำที่ใส่กระติกไปบางทีนี่เดินไปบางครั้งนี่เดินไปบางทีอ่อนเพลียบางทีไม่ไหวเหมือนกันบางทีไปตามบ้านเขาก็ข้อเกลือเข้ามาข้อเกลือเข้ามาใส่น้ำร้อนก็ทำให้มีแรงเหมือนกันทำให้มีแรงทำให้บางครั้งนี่กินเกลือว่านเลยนะเพราะมันขาดนะมันขาดอะไรเงี้ยก็เออเรานั้นเนี่ยถ้าเราไม่มาอย่างนี้เราก็คงไม่รู้นะโอ้โหคนไม่มีนี่มันเป็นอย่างนี้เองเนาะไอ้ถ้ามีไอ้คนเหล่าที่มันลืมตัวนี่เพราะมันมีเนาะเหลือเฟือนะเออพอไม่มีนี่มันโอ้โหมันทำให้รู้อะไรต่ออะไรไปได้เยอะเลยทำให้รู้ตัวไปได้เยอะเลยไอ้คนที่ไม่ค่อยรู้ตัวนี่เพราะมันมีเพราะลืมตัวเพราะมันมีแล้วมันลืมตัวเหมือนกับว่าตอนที่ไปอยู่ตามที่กันดานเนี่ยนะขยันขยันนั่งสมาธิขยันเดินจงกรมขยันนั่งขยันทำสติอ่ะต้องลุกก็ไอ้หลับก็ไม่ค่อยหลับดีเท่าไรแต่ว่าภาวนาตลอดปรารภความเพียรใช่เพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรด้วยมันก็ขยันด้วยแต่ไปอยู่กับที่มีพร้อมทุกอย่างให้ผิดกันมันพอมีแล้วขี้เกียจร้อนหรือเปิดพัดลมไม่มีแล้วไปเปิดตู้เย็นชั่นเออหรือว่าไปชั่นโกโก้ก็ได้กาแฟก็ได้มีให้ชั่นทุกอย่างคิวแต่พอชั่นแล้วทำอะไรนอนหลับไม่ค่อยทำงานไม่ค่อยทำความเพียรเนาะหมดบางทีก็ไม่สวดบางทีบาทก็ไม่บินมันสบายเกินไปไงบาทไม่บินเดี๋ยวรอเดี๋ยวพระบินมาเดี๋ยวเราก็ไปตักตรงนั้นก็ได้เอาพระอาหารแล้วเลือดเฟื้องั้นเออจะทำให้เรานี่พอมันง่ายเข้าไปแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็เลยไม่ได้ทำไปหมดเลยความเป็นอยู่ผิดไปเลยนะครับบางทีมนต์ก็ไม่สวดด้วยครับพอมนต์ไม่สวดเราอยู่คนเดียวที่กุฏิก็จริงที่สมาธิไม่ได้ทำครับมนต์ก็ไม่ได้สวดสมาธิก็ไม่ทำไม่เหมือนอย่างเราไปอยู่คนเดียวไปอยู่ป่าเนี่ยขยันครับอดอย่างเงี้ยบางทีก็ไปบิณฑบาตมาบางทีก็ได้ข้าวมาหน่อยนึงแล้วก็นั่นแหละบางทีก็มีกับอะไรบ้างครับหลวงครับบางทีก็ไม่มีบางทีก็ใส่เฉพาะข้าวเปล่าข้าวเปล่าแล้วก็บางทีไอ้ชาวข้าวนะบางทีก็ใส่แกงใส่น้ำพริกอะไรก็ตามภาษาของเขาอ่ะแหละครับแต่เราเอามาชั่นเนี่ยเราก็บางทีเราก็กระชั่นไม่หลงแต่กระชั่นถ้าให้คิดว่าเป็นยาแล้วก็เลยแข่งอกแข่งใจชั่นมันก็ทำให้เรานี้อยู่ได้แต่ถ้าเราไม่ชั่นเราก็ไปไม่ไหวเราก็ต้องชั่นมันก็ดีคนละแบบแต่ว่าถ้าเรามาอยู่ที่มันอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าเราขยันอุดมสมบูรณ์เราก็จะทำได้เยอะเพราะแหล่งมันมากกว่าแหล่งมากกว่าเพราะทุกอย่างก็สปายะหมดพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วที่อยู่ที่บินธบาตก็จะสบายยะครับและในส่วนของการอยู่หลับนอนใต้โคนไม้เนี่ยครับหลวงพ่อครับ
ในส่วนของตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างครับมีสัตว์เลื้อยคลานหรือว่ามีพวกสิ่งที่จะมารบกวนหลวงพ่อหรือเปล่าครับครับครับกราบนิมนต์หลวงพ่อเฉลยในข้อนี้ครับมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่เรื่องสัตว์รบกวนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาถ้าเราไปพักถ้าเราเดินไปเนี่ยนะถ้าเราเดินไปบางทีเราเจอป่าเจออะไรที่มันพอมาเหมาะพอเราพักได้เราก็พักมันเรื่องมดเรื่องครับก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นในป่านะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ไม่คาดคิดจะว่าจะเจอก็เจอนะครับแล้วก็เรื่องของการเดินความยากลำบากในการเดินความหิวกระหายก็ดีแล้วหรือว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่เจอนะฮะครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาพอดีนะครับสายนี้โทรมาจากจังหวัดนนทบุรีโยมหลวงพึ่งครับเจริญสุขจะโยมค่ะฮัลโหลค่ะจ้าหลวงพึ่งก็ไม่มีอะไรมากหรอกเจ้าค่ะขอโทรมากราบนมัสการหลวงพ่อผาสุกเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้ะแล้วก็กราบพระอาจารย์สอนเพชรนะคะจ้าค่ะแค่นี้นะเจ้าค่ะหลวงพึ่งขอกราบนมัสการเจ้าค่ะจ้าจ้าจ้าด้วยจ้าจ้าเจริญพรจ้าก็โทรมาทักทายกันเรื่องพ่อเอาอย่างดีสาธุด้วยโยมกราบนมัสหลวงพ่อปรยายต่อครับในเรื่องของการเดินในป่านะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพ่อครับครับก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าเราระวังก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องสัตว์เลื้อยคลานเรื่องอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติบางทีเนี่ยไปถ้าฝนตกหรือบางทีที่แฉะเนี่ยนะมันกลางเนี่ยนะบางทีเนี่ยไปดูที่ไม่รู้จะพักตรงไหนเลยตรงนั้นก็แฉะตรงนี้ก็มดตรงนั้นก็ลกตรงนี้มันก็เราก็ต้องเลือกกันบางทีก็ละเอียดนะครับบางทีก็ต้องดูว่าตรงไหนพอนั่นได้เราก็ปูนอนบางครั้งก็พอนอนแล้วก็มดนะมดนี่จะเป็นอุปสรรคมากสีก็ขึ้นมาในกรดเต็มเหมือนกันเราก็พยายามประมาณดีนะเรียนกันหรอกเกี่ยวเชื่อมากวนกันเลยประมาณนี้มาปฏิบัติธรรมมาตามคำสอนมาทำตัวเองให้พ้นทุกข์อะไรเนี่ยเราก็บอกไปว่าเราไม่ได้มาเบียดเบียนนะว่างั้นหรือว่าจะได้ยินหรือว่าจะยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ได้แต่มาต่อมาเดินวนข้างๆเดินวนรอบๆแต่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าที่เราได้บำเพ็ญมานะครับนั่นแหละก็ทำให้เราเนี้ยรอดไปได้แต่บางครั้งก็เอาไม่อยู่เหมือนกันบางครั้งก็ขึ้นเต็มเหมือนกันเราก็ต้องลุกมาบางครั้งก็นั่งหลับเอาครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีสายที่โทรเข้ามาจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับโยมธรรมศักดิ์เจริญสุขจะโยมกราบนมัสการพระคุณท่านทั้งสองรูปนะครับจ้าเจริญพรจ้าต้องใช้อิทธิบาท4ในการประพฤติปฏิบัติใช่ไหมครับพระอาจารย์คืออย่างนี้นะฮะจ้าให้โยมอุดรธานีจ้าว่าไงเอ่ยครับก็สายหลุดไปแล้วครับหลวงพ่อครับใช่ครับครับอิทธิบาท4ที่โยมกล่าวก็เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับหลวงพ่อก็ยืนเดินนั่งนอนครับให้มีสติครับรู้ตัวก็ทำสตินั่นเองก็มันก็ดีแล้วก็ฝึกอิทธิบาท4มันก็ทำให้เรานี้รู้ตัวทุกกิริยาบทยืนก็รู้ตัวนั่งก็รู้ตัวนอนก็รู้ตัวยืนหรือว่าเดินก็รู้ตัวแล้วก็ฝึกทำให้มีสติสัมปทัญญะรู้เท่าทันนั่นเองพอจิตเรารู้เท่าทันมันก็ความคิดมันก็เข้ามาไม่ได้ทีนี้ที่ความคิดมันเข้ามาได้นี่ก็เพราะว่าอารมณ์ต่างๆที่เข้ามานี้ว่าเรารู้ไม่ทันพอรู้ทีไรอ้าวคิดแล้วทุกทีพอรู้ทีไรอ้าวไปแล้วจิตเราปรุงไปแล้วนี่เราก็ฝึกให้รู้ทันเนี่ยเพราะคนเราในส่วนมากทำสมาธิเนี่ย
เวลาทำสมาธิเนี่ยตอนที่นั่งเนี่ยมันสงบแต่ว่าพอเลิกนั่งแล้วมันเดิมเพราะเราไม่ได้ฝึกสติปัฏฐาน4หรือว่าไม่ได้ฝึกอิทธิบาท4ครับไม่ได้เกิดความต่อเนื่องนะครับไม่แล้วก็เลยไม่ต่อเนื่องที่จริงพอเราได้ความสงบนั้นแล้วก็เวลาเดินเราก็ได้เอามาทำสติรู้ตัวรู้ตัวว่าละใจเราสงบไหมเดินนี่ใจเราคิดอะไรนั่งแต่ว่าจริงๆอยู่บางทีอันแรกๆอาจจะไม่รู้ติดต่อกันแต่เราฝึกพยายามจะให้มันต่อกันทีนี้พอเรารู้ต่อกันเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยมันต่อเนื่องกันแล้วก็ตัวเพลอจะตัวโมหะหรือตัวเพลอตัวขาดสติมันก็จะเข้าไม่ได้เพราะว่าตัวรู้เข้ามาครองที่หรือเข้ามาส่งเราแล้วเนี่ยไอ้พวกโมหะอะไรก็เข้ามาไม่ได้ทีนี้ที่โมหะมันเข้ามาได้นี่ก็เพราะว่าเราปล่อยออกไปข้างนอกส่งจิตออกนอกไปแล้วก็ไปเอาอารมณ์ข้างนอกเข้ามามันก็ทำให้เรานี่ไม่สงบทำให้เราเดินก็ไม่ค่อยรู้นั่งก็ไม่ค่อยรู้ยืนก็ไม่รู้นอนก็ไม่รู้มันรู้เหมือนกันแต่มันรู้แบบโลกๆมันรู้แบบสมมุติน่ะมันไม่รู้แบบธรรมอ่ะถ้ารู้แบบธรรมนี่มันต้องรู้ไม่คิดอะไรรู้แล้วก็มีสติรู้ตัวว่าเราคิดอะไรแล้วก็ดับได้รู้ดับได้รู้แล้วดับนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ธรรมทีนี้ส่วนมากมันก็รู้แล้วมันไม่ได้ทำไปรู้คิดไปรู้ทางโลกซะมันก็กลายเป็นทางโลกก็เลยคิดมากก็เลยกลายเป็นทางโลกไปซะครับครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็มีข้อความที่ฝากเข้ามานะครับข้อความนี้มาจากคุณโอจังหวัดชลบุรีถามว่าโยมทำบุญมาโดยตลอดมีลูกอายุ3ขวบพูดไม่ได้เป็นเพราะกรรมอะไรครับอันนั้นก็เป็นกรรมของเราบางทีก็ครับอาจจะว่าเราไปทำกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งพูดไม่ได้ที่ให้เขาร้องไม่ได้หรือทำให้เขาพูดไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็กรรมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับกรรมของเราเองเราก็ตอบไม่ได้ว่าโยมไปทำกรรมอะไรไว้ครับเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องซับซ้อนเพราะเรื่องกรรมนี่เป็นเรื่องซ้อนกันหลายอย่างถ้าเราอยากจะรู้เราก็ไปทำไปปฏิบัติเดี๋ยวเราก็รู้เองถ้าให้เราปฏิบัติเองเรารู้เองเห็นเองนี่มันรู้แจ้งกว่าครับมันรู้แบบไม่สงสัยดีถ้ารู้ท่ามันคราวนี้บางทีมันก็ไม่แน่นอนนะไม่เหมือนรู้เองครับอันนั้นก็คิดว่ามันเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเราก็เกิดมาแล้วเราก็ต้องใช้กรรมไปทำไงได้มันใช้แล้วก็ให้ทำหมดกรรมมันก็เดียวก็หมดไปเองครับถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้เพราะที่เกิดมาเวลาทำให้มันเกิดมานี่ก็โทษใครก็ไม่ได้เราทำเรามาเองเราก็ต้องแก้เองครับมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์นะครับมีกรรมเป็นที่พึ่งที่อาศัยครับก็บอกอยู่แล้วครับก็กราบนิมนต์หลวงพ่อบรรยายเรื่องอยู่ในตอนที่อยู่สมัยอยู่ในป่าต่อครับบางครั้งนี่ไปอยู่กับที่แจ้งมันก็อีกแบบหนึ่งอ๋อครับที่แจ้งนี่ถ้าเราไปอยู่กลางแจ้งก็อีกแบบหนึ่งจิตมันออกไปไกลไหมครับเห็นกว้างๆเห็นแจ้งๆครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะเราขึ้นอยู่กับเราเพียรเราระวังมันก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราไม่ระวังมันก็อีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในที่โคนไม้มันก็อีกแบบหนึ่งเอาไปอยู่ในถ้ำมันก็อีกแบบหนึ่งอ๋อครับเปลี่ยนอารมณ์จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าสรุปแล้วมันก็คือว่าต้องการให้ใจสงบเหมือนกันทั้งนั้นครับไปอยู่ที่ไหนก็เพื่อต้องการให้ใจนี่มันสงบแต่เราอาศัยได้ว่าเรามาเปลี่ยนอารมณ์ถ้ารู้ว่าอยู่ตรงนี้มันจะบางทีเนี่ยใจเราเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันคุ้นเคยเนี่ยนะมันอยู่นานๆมันคุ้นเคยมันไม่ค่อยเอางานขี้เกียจแล้วมันจะขี้เกียจ ถ้าเราย้ายที่ใหม่ปุ๊บเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะระวังที่มันจะเกรงใจจะเกรงใจสถานที่มันกลัวว่ามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าเรามาอยู่ตรงนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่ามีสิ่งโน้นมาทำให้เราป่วยหรือมาสิ่งโน้นมาทำให้เราเป็นอันตรายหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันจะทำให้ใจของเรานี่ต้อนรับสถานที่ทีนี้ก็เลยว่าพออยู่ตรงนี้พอว่า
พอสมควรพอรู้ว่าเออมันชักคุ้นกับสถานที่เราก็ย้ายพอย้ายแล้วก็เออมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งเราไปอยู่ในถ้ำบางทีมันก็มีอุปสรรคพวกงูพวกหนูพวกอะไรเนี่ยฝนตกฟ้าร้องมันก็จะเข้ามาคือสัตว์นี่ก็จะเข้าไปที่ที่ล่มที่บังนะครับบางทีก็อยู่ใต้ที่นั่งเรามั่งบางทีก็อยู่ข้างๆเรามั่งบางทีก็ไอ้งูก็มาห้าหนูไอ้หนูมันก็กลัวงูมันก็มาหลบเราอยู่ข้างล่างมาหลบมาใต้ที่นั่งเราเงี้ยบางทีมันก็แต่เรามีเราก็ดูเฉยๆถ้าเรานั่งนิ่งๆเฉยๆมันก็ดูกระดิกมันก็ไม่มีอะไรครับโอ้มันก็หากินตามมาซ่ามันไปมันก็อยู่เลยข้างๆแต่ถ้าเราดุกดิกปุ๊บเราเนี่ยก็จะชูของเป็นดีก็แพ้แม่เบี้ยมาเนี่ยสนใจขึ้นเราก็นั่งนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวก็ไปมันก็มาห้าพวกสิ่งพวกนี้มันก็เป็นอาหารมันเข้ากันนะครับจะทำกรรมกันไว้ก็จึงต้องมากินกันถ้าเขาไม่ทำกรรมกันไว้ก็คงไม่ได้กินไอ้ที่ไม่ได้กินเพราะไม่ได้ทำกันไว้มันก็เลยไม่ได้กินครับก็คนเราเนี่ยไอ้ตอนทำเข้าแล้วตอนกินข้าวน่ะมันสนุกเวลาก็เวลาก็กินเรามั่งเราก็โอ้โหทุรนไม่ทันได้กินแล้วก็ทุรนทุรายเลยนะดินหล่นหาที่หลบแล้วเพื่อจะหลบไม่ให้เขากินเพราะกรรมมันทำกันไว้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับกรรมเนี่ยเราทำอะไรไว้พระพุทธเจ้าบอกทำอะไรไว้ก็จะต้องได้อย่างนั้นทำดีไว้ก็มันก็ไปดีถึงจะเกิดมาก็เกิดในภพที่ดีชาติที่ดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไปเกิดในที่ไม่ดีภพที่ไม่ดีชาติที่ไม่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราจะถามว่าเออคนเราตายแล้วเกิดหรือเปล่านี่แล้วก็จ้องรู้ตัวเองเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาไม่รู้เรื่องใจเขาอาจจะว่าคนเราตายแล้วก็ไม่เกิดบางทีบางคนเขาก็มาถามว่าคนเรานี่ตายแล้วมันไปเกิดได้ยังไงไม่เกิดเพราะเขาไม่รู้เรื่องใจเขาไม่รู้ทีนี้พระพุทธเจ้าเราสอนว่าให้เรานี่มาทำจิตทำใจมาดูใจพอดูใจแล้วจะรู้ว่าโอ้คนเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างครับไอ้ที่มันตายนี่มันไอ้ตัวรู้นี่มันไม่ได้ตายนี่ที่เราไปทำไว้เนี่ยไอ้ตัวการกระทำของเรานี่มันไม่ตายแต่มันเป็นเพียงว่าเปลี่ยนร่างเปลี่ยนบ้านแค่นั้นเองเปลี่ยนที่อยู่แค่นั้นเองถ้าทำดีก็ไปอยู่ที่ดีถ้าทำไม่ดีก็ไปอยู่ที่ไม่ดีมันขึ้นอยู่การกระทำเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ไปอยู่ป่าเนี่ยเพื่อต้องการให้ตัวเองนี่มารู้ตัวเองรู้กรรมตัวเองครับเพื่อต้องการให้กำจัดตัวเองเพราะคนเราเนี่ยมันชอบทำข้างนอกชอบกำจัดข้างนอกครับชอบทำคนหนึ่งแต่ไม่รู้จักต้นต่อมันชอบฆ่าคนอื่นแต่มันฆ่าตัวเองไม่เป็นครับมันก็เลยทำให้เหล่านี้ต้องมาเกิดเป็นเวรเป็นกรรมอะไรเงี้ยพุทธเจ้าเหล่านี้สอนให้เราฆ่าตัวเองฆ่าอะไรก็ฆ่าความคิดนี่เองให้ฆ่าความคิดเนี่ยฆ่าไอ้ความคิดก็คืออะไรก็คือกรรมมันเนี่ยถ้าเราฆ่าความคิดได้เราก็ไม่ต้องมาเราก็ไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะทุกวันนี้เราปล่อยให้ความคิดมันเป็นอยู่มันก็เลยต้องมาเกิดต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะฉะนั้นแล้วพุทธเจ้าเราที่ให้เรามาปฏิบัติอยู่นี่ก็เพื่อต้องการให้มาฆ่าความคิดนี่ที่ไปทุดงกรรมฐานที่แบกรถสะพายบาตรนั่นก็เหมือนทหารเนี่ยเป็นทหารพุทธเจ้าออกรบ ออกรบอะไรรบตัวเองนั่นแหละฆ่าศึกเราก็คือกิเลสคือกิเลสเราถ้าเราฆ่าได้มันก็เราก็เป็นผู้ชนะไปถ้าเราฆ่าไม่ได้เขาก็ชนะเราเขาก็เอาเราไปบางทีก็อยู่ได้อยู่ไม่ได้ก็ต้องศึกษาลาเพศไปอะไรไปอย่างเงี้ยก็เป็นธรรมดาเป็นผู้แพ้ครับผู้แพ้ที่ไปลบแล้วตายลบแล้วตายลบแล้วตายอาจจะเรียกได้ว่าเป็นความคิดความปรุงแต่งนี่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราเลยนะครับเนี่ยกรรมทั้งนั้นเนี่ยครับตัวสร้างกรรมสร้างเวรครับตัวที่ไม่มีก็คือว่าเราเข้าไปรู้ทันครับก็เรียกว่าปัญญาก็ได้ครับตัวรู้เข้าไปรู้ทันนี่เขาเรียกว่าตัวปัญญาก็ได้รู้ทันแล้วมันก็ดับรู้ทันแล้วมันก็ดับไอ้ทีนี้เรามันไม่ค่อยรู้ทันที่มันรู้ตามหมด ก็เลยกลายเป็นรู้เกิดไป
การเลือกการสรรหาที่นอนในป่านี่ครับจะต้องเลือกอย่างไรบ้างครับบังคับหลวงพ่อครับเอาการมีก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะจูบก็ไปอยู่ในที่ที่ว่ามันไม่มีอุปสรรคกันครับน้ำไม่ไหลถ้าเกิดว่าฝนตกมาถ้าสมมติว่าไปฝนตกมาน้ำไหลมาไม่ถึงอย่างเงี้ยหรือไปอยู่ในที่หลบตำโคนไม้ก็ได้แต่ส่วนมากเขาไปทุดงนี่ส่วนมากเขาจะไปเฉพาะหน้าแล้งช่วงธันวามกราอะไรพวกนี้จะปลอดภัยกว่านะครับไปช่วงหน้าๆเดินก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แล้วน้ำก็ยังไม่ทันจะแห้งเขาก็มีฝนก็ไม่มีเรื่องไข้มาเรียก็จะไม่มีถ้าไปตอนช่วงหน้าฝนมันดีก็อาจจะโดนเป็นไข้มาเรียจะมีอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าทุดงนี้ต้องไปยังไงต้องยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนชอบบางองค์ก็ชอบเข้าป่าช้าครับบางองค์ก็ชอบอยู่ถ้ำอยู่ป่าเห็นสถานที่ดีก็จำพรรษาอยู่องค์เดียวครับพยายามทำอยู่คนเดียวเนี่ยมันเห็นชัดใช่ครับอยู่คนเดียวก็บอกอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับโอ้โหพูดทั้งวันเลยเดินก็พูดนั่งก็พูดนอนก็พูดหลับไปแล้วไม่รู้เรื่องก็ยังฝันว่าไปห้าคนโน้นห้าคนนี้ยังพูดดีกว่าพูดคนโน้นพูดกับคนนี้แต่มันไม่ออกเสียงอยู่คนเดียวพูดทั้งวันแต่วันนี้อยู่กับมิตรแท้ระวังวาจาใช่ที่เขาพูดไปก็ถูกหมดเนี่ยนี่ว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับเราครับก็ดีแล้วเราก็ต้องมาบวชแล้วก็ต้องมาฝึกกันถ้าบวชแล้วไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้เรื่องนี้ครับคนที่จะรู้เรื่องนี้ได้ก็ต้องบวชแล้วมาปฏิบัติอยากจะรู้เรื่องทุดงก็บวชแล้วต้องทุดงครับอยากจะรู้เรื่องพระอยู่ป่ายังไงก็บวชแล้วก็ต้องลองไปอยู่ป่าครับก็จะได้รู้ว่าได้รู้ประสบการณ์จริงๆได้รู้ประสบการณ์จริงที่ครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราประพฤติมาปฏิบัติมาก็จะได้รู้ครับครับแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะฮะเวลาของทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะติชมแนะนำก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะฮะแล้วก็สาธุชนก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังที่โปรแกรม YouTube โดยเข้าไปค้นหาได้จากชื่อและวันเวลาที่ออกอากาศสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมรายการตลอดจนผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยนะฮะในช่วงนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอว่าสุดท้ายนี้ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจถือศีลตั้งใจปฏิบัติขอที่ปรารถนาทำอะไรก็ขอให้ได้สำเร็จแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าก็ให้มีความสุขมีความเจริญทุกคนทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ